ก็ปล่อยให้เดดแอร์ก่อนสักครู่นะครับรอให้คนเข้ามาดูก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยอีกครั้งนึงนะครับนะครับนี่มีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับนะฮะก็เนื่องจากว่าเราก็มือบอลกันนิดนึงนะครับโดนก็ Facebook ส่งข้อความเตือนบางอย่างมานะครับด้วยความที่เชือกเครียงนะเราก็ได้โดนซะเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ก็เลยอ่ะโอเคเราก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราเราก็พอโดนฟ้องนี่เนี่ยทุกวันนี้เราก็ไม่มีเงินจะกินข้าวกันอยู่แล้วโดนฟ้องปัญหาลิขสิทธิ์ทีนึงเราจะไปโดดหอไอเฟลตายกันแล้วนะฮะก็แชร์กันหน่อยนะฮะแชร์กันหน่อยเมื่อกี้ก็ยังคุยกับผู้ดำเนินรายการคู่นะครับว่าเพลงนี้เขามีลิขสิทธิ์ด้วยเหรอมีครับเดี๋ยวนี้มียันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับทั้งที่เพลงก็50 ปีมันไม่เกี่ยวกับอายุแล้วครับคุณนิวมันเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างมันเพลงอ่ะมันมีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ต้องมีการจดลิขสิทธิ์เพื่อคนแต่งเพื่อลูกหลานคนแต่งได้กินส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยได้ค่าเพลงด้วยอะไรด้วยนะฮะอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรเราก็แก้ไขทางเทคนิคเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับกับรายการสัพเพเฮไลฟ์ในคืนนี้เทปนี้เป็นเทปสุดท้ายประจำปีนี้นะครับเนื่องจากเดือนธันวาเราไม่สะดวกนะครับแล้วเราต้องเดินทางไปในหลายที่นะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีการแท้มกันต่อในเรื่องประเด็นที่เราพูดกันไว้นะครับมีอยู่5ประเด็นด้วยกันวันนี้มันเป็นอะไรบ้างครับคุณวิไลชัยครับก็ความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่ฝุ่นตลบเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคเพื่อลงสมัครส.ส.ใช่แล้วเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการดูดส้วมกันนะฮะวันนี้นะฮะก็ใครจะดูดใครก็ดูดกันไปดูดกันคงหลังที่นี้คงจะไม่มีข่าวเรื่องการดูดส้วมกันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าดูดไปก็ทำอะไรไม่ได้วงเล็บนะครับตอนนี้กกต.ยังไม่มีการออกมาคอนเฟิร์มว่า24 กุมภาพันธ์เนี่ยมีเลือกตั้งหรือเปล่ามันหมายความว่าไอ้90 วันเนี่ยมันก็จะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยหมายความว่าพรุ่งนี้ถ้ากกต.ยังไม่ออกมาคอนเฟิร์ม24 กุมภาพันธ์การเปิดรับส.ส.ก็ยังทำได้อยู่เรื่อยๆนะคุณนิวเอาอย่างนี้ถ้านะครับถ้าดูดยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะมันก็คือว่าเขาจะดูดได้เรียบร้อยไหมถ้าดูดได้เรียบร้อยเนี่ยก็คงจะมีการเลือกตั้งตามสมใจของพวกนั้นครับแต่ถ้ายังดูไม่เรียบร้อยก็ต้องเลื่อนไปก่อนเพื่อให้ดูดกันให้ได้ก่อนวันเวลา1 วันก็มีค่าครับนะครับแล้วยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงกระชั้นชิดโดยเฉพาะเมื่อวานขณะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดทำการต่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดูดกันสารพัดนะเป็นอาทิตย์เสาร์อาทิตย์แห่งการดูดหลายคนไม่ได้หยุดหรอกครับเพราะว่าทางพรรคพลังประชาดูดส้วมของเราเนี่ยนะฮะนำโดยนายอุตมะครับอุตมะแล้วก็โดยใช้เครือข่ายของพวกทอราชเผด็จการคสช.นี่นะครับในการที่บีบบังคับไล่บี้พวกอดีตส.ส.นักการเมืองต่างๆให้มาอยู่ในรวมพลังประชาดูดส้วมขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเรามีความขัดข้องทางเสียงหรือว่าภาพไม่ชัดอะไรยังไงก็แจ้งกันมาได้ทางใต้คอมเมนต์มีเสียงใช่ไหมฮะมีเสียงใช่ไหมมีเสียงใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนได้บรรลุแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับโอเคสวัสดีอย่างเป็นทางการนิดนึงยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัพเพเหไลฟ์ในค่ำคืนพิเศษก็คือมันเป็นเทปสุดท้ายของเราของปีนี้แล้วเราก็จะปิดปรับปรุงก็ปัญหาอย่างแรกคือ1เราก็จะดูพิจารณาปรับปรุงผังรายการของเราใหม่นะครับก็คือว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรต่อไปอาจจะมีเทคนิคที่มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยอาจจะมีรายการมาแต่ไม่ได้มาทุกวันจันทร์แล้วคือประมาณนึกว่านึกจะมาก็มานึกจะเพราะว่าอันนี้ความสะดวกเพราะเนื่องจากว่าสตูดิโอที่เราใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะโดนยึดแล้วครับจะโดนยึดแล้วจะหมดสัญญาแล้วนะครับครับเนื่องจากเราก็เช่าอย่างดีนะครับผัดค่าเช่าเขาเป็นประจำผัดค่าเช่าเขาเป็นประจำจนเขาจะไล่ออกอยู่แล้วนะเราก็เลยโอเคเราก็เลยต้องไปปรับปรุงกันใหม่ก่อนนะครับนั้นประชาสัมพันธ์ตรงนี้ท่านใดนะครับมีห้องเช่าบ้านเช่าที่อยู่ในบริเวณแอเรียเขตราชเทวีพญาไทคือจากย่านกลางเมืองที่เดินทางสะดวกเดินทางสะดวกก็ติดต่อคุณนิวมาหลังไมค์กันได้นะครับเพจที่เพจก็ได้หรือเพจก็ได้หรือว่ามาเบอร์โทรศัพท์0834380905นะครับก็บอกกันได้บอกกันได้นะครับหรือว่า Facebook เขาเรียกอะไรส่งข้อความมาหลังไมค์คุณหา Facebook ส่วนตัวคุณนิวก็ได้แล้วเราก็จะมีโครงการที่กำลังจะทำเป็นมูลนิธิเพื่อที่จะส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับคนรุ่นใหม่ในเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอีกก็ต้องมีสถานที่ในต่อๆไปนะครับก็ท่านใดยินดีจะรับเคราะห์ให้เช่าผมก็ไม่รุ่นใหม่แล้วครับนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราตอนนี้ผมเองก็อายุเราก็จะเข้าเลข3แล้วอีกไม่กี่ปีอีกไม่เกิน3ปีคุณวิไลชัยก็ไม่เกิน5ปีครับเราก็เริ่มที่จะต้องเข้าสู่อายุที่มากขึ้นแล้วแต่ว่าภารกิจในการต่อสู้
พื่อประชาธิปไตยมันไม่สิ้นสุดนะฮะนะฮะแล้วก็เราต้องส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้มีน้อยนะครับสถานการณ์คนรุ่นใหม่ในสังคมไทยไม่ใช่เยอะนะฮะคำว่าคนรุ่นใหม่มันไม่ใช่ว่าแค่อายุแบบเยาวชนเยาวชนนะครับผมพูดเยาวชนก็น้อยเหลือเกินแค่เยาวชนยังน้อยเยาวชนตอนนี้ถึงแม้ว่ากระแสคนรุ่นใหม่ทางการเมืองจะมาแรงครับแต่ไม่ได้เป็นกระแสที่การันตีว่าคนรุ่นใหม่มีมากครับคนที่มีอายุ18ถึง25ปีมีแค่7ล้านคนเท่านั้นเฉลี่ยได้มีแค่ 10% ในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะฮะที่คนรุ่นใหม่เอามาพลิกโอ้คือ 30-40% ของประชากรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้คนรุ่นใหม่มีความเข้มแข็งในเชิงการต่อสู้อย่างที่2คือต้องทำให้เขาตื่นตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าการของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกคือ1ไม่สนใจการเมืองเยาวชนเอาเน้นเยาวชนก่อนเพราะคนรุ่นใหม่มันไม่จำกัดที่วัยนะครับอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็ทำให้เขาสนใจในการที่เป็นส่วนของการกำหนดอนาคตความเป็นไปของสังคมที่เขาอยู่นะแล้วก็ต้องมีกิจกรรมต่างๆพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ซึ่งเราก็คิดว่าตรงส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญแต่ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาพิจารณาความอยู่นะฮะนะครับถ้าใครท่านใดสนใจที่จะบริจาคเข้ามาใต้บัญชีของเราเพื่ออาจจะเรื่องหาค่าสถานที่ใหม่หาอุปกรณ์อะไรใหม่ต่อไปตอนนี้เราเสียงเดียวสิ่งที่เรายังบกพร่องคือเรื่องระบบเสียงนะครับเรายังใช้สมอท็อกโง่ๆออกอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่พอที่จะใช้กันนะฮะนะฮะเพราะแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงท่านผู้ชมสมอท็อกไม่ตรงไม่ใช่อะไรนะฮะเราปรับปรุงระบบไฟได้นะระบบไฟก็คือเมื่อก่อนในรายการเราก็บอกรายการเราเหมือนรายการผีสิงนะเหมือนชมรมคนหัวลุกอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันมืดนะฮะแสงก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็บอกหน้าจ่านิวก็ดำอยู่แล้วแสงก็มืดเข้าไปอีกนะฮะก็เลยงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องขึ้นนะครับทุกคนหลายท่านก็ชมเชยก็ชื่นชมเชยมาว่าระบบแสงนี้ขึ้นก็เป็นเพราะการอุปการะคุณของหลายๆท่านครับนะที่ว่าก็เราเลยทำระบบไฟให้ดีขึ้นเราก็ขอบคุณมาในโอกาสนี้นะฮะแล้วก็ท่านใดนะประชาสัมพันธ์อีกครั้งเดี๋ยวท่านใดมีสถานที่มีบ้านมีห้องเช่าก็ห้องใหญ่แล้วกันถ้าห้องเล็กก็ไม่ไหวนะฮะเพราะเราต้องเก็บของด้วยของเกี่ยวกันเคลื่อนไหวเนี่ยเกลื่อนไปหมดวันนี้เนี่ยไปบอกเขาอีกเนี่ยสตูดิโอเนี่ยล้นไปหมดแล้วนะสตูดิโอของการเคลื่อนไหวเขามาค้นเจออะไรเนี่ยเขาเจออะไรเจอกระดาษโอ้โหสองสามพันกระดาษโบสเตอร์อันนี้เรามีหมดครับนะก็ท่านใดจะอนุเคราะห์ก็ยินดีนะครับเราไม่มีอะไรผิดกฎหมายอะไรนะฮะมันก็ผิดแค่กฎหมายของมันก็ไม่ผิดอะไรอ่ะพอมาเนี่ยก็มีแต่หนังสือตรงนั้นก็มีไอ้นี่ผิดกฎหมายมั้ยครับไม่มีแต่ตอนนี้ปัญหาคือมีแต่อันนี้โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับเรื่อย25ท่านก็ท่านใดจะสมทบทุนไม่เห็นนะครับไม่เห็นครับต้องเห็นมั้ยเห็นมั้ยฮะต้องขึ้นนิดนึงปิดหน้าผมเลยนะฮะปิดหน้าคุณนิวเลยก็ได้ครับ880ปิดหน้าคุณเลยครับ0114199ธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารวรรณศรเลขที่บัญชีไอ้ชื่อบัญชีก็ศิรวิทย์นำหน้านะฮะครับก็ยังสมทบทุนได้นะครับไม่ใช่บริการเราหยุดแล้วจะไม่มาต่อคิดค่าใช้จ่ายเราต้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันค่าอินเทอร์เน็ตของเดือนใหม่ก็มาอยู่นะฮะแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยเราเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะฮะหลายท่านก็ช่วยตามกำลังเราก็ทำเท่าที่เราจะมีนะฮะทุกวันนี้เราก็แค่มีค่ารถคนละ13บาทไปกับ6บาท50ให้พิธีกรกับทีมงานกับได้ก็บุญแล้วเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เสียค่ารถมาแล้วก็นะฮะเพราะว่าอ่ะ6บาท50เราก็ต้องหาเพื่อกันควักเพื่อกันจ่ายกันไปก็ยอมรับตรงๆครับว่าผมขึ้นแท็กซี่ครับ6บาท50นี่บางทีบางครั้งก็รู้สึกว่าบางทีออกไปรถไม่มีนะฮะหมดรถเมย์หมดก่อนเมย์หมดก่อนนะครับบางทีอ่ะโอเคอย่าช้าอยู่ใยนะครับประเด็นเราสำคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆนะครับ Twitter ของอดีตนายกทักษิณที่มาทีเดียวสะเทือนเลื่อนลั่นถึงคุณป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณครม.ประยุทธ์ควักใจป๋าป๋าไม่มีตังค์แต่เสือกป๋านะฮะควักเพิ่ม 80,000 ล้านนะฮะช่วย 80,000 ล้านนะครับทีมงานไม่ใช่ 80,000 นะฮะขออภัยนี่เป็น 80,000 ล้าน 80,000 ล้านนะครับอ้างช่วยเหลือคนจนนะครับบูมเบิร์กชี้เมืองไทยเหมาะมาท่องเที่ยวมากกว่ามาลงทุนและสุดท้ายประเด็นล่าสุดก็คือเรื่องที่รัฐบาลของฝรั่งเศสที่มีประธานดีมาครงเนี่ยตอนนี้ประท้วงกันสนุกสนานกันเลยนะฮะประท้วงรัฐบาลที่ขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับท่านอาจจะได้เห็นภาพข่าวไม่ว่าจะเป็นที่ปารีสเองชองการิเซ่ก็มีไฟไหม้ตอนนี้ถนนชองการิเซ่นี่ไม่ใช่ถนนที่เหมาะกับการเที่ยวนะครับตอนนี้เป็นถนนแปลงเปลวเพลิงนะครับเผาบ้านเผาเมืองไม่ใช่ขอโทษก็มากันที่เรื่องแรกเรื่องแรก
โอ้โหความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองเอาพรรคไหนคุณอยากจะได้พรรคไหนก่อนดีครับเอาพรรคที่เราด่าน้อยสุดนะคือไม่ด่าเอาพรรคเพื่อไทยก่อนแล้วกันเอาพรรคเพื่อไทยก่อนละกันก็สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ก็ลงพื้นที่หลายพื้นที่ล่าสุดเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแกก็ไปที่นครพนมกับสกลนครช่วงนี้คุณหญิงหน่อยก็เดินสายนะครับเดินสายกันเยอะมากขึ้นนะครับคุณหญิงหน่อยก็เหมือนกับอวยพรหลายคนที่ย้ายออกไปนอกพรรคนะครับบอกว่าไม่เป็นไรทั้งคู่ไม่เป็นไรไปสู่อวยพรนี้ป่ะอวยพรประมาณว่าย้ายพรรคเนี่ยเพื่อไทยไม่ไปล้างอุดมการณ์หรอกคนเพื่อไทยก็มีอุดมการณ์เช่นเดียวกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็พรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็โดนดูดอย่างหนักนะพรรคเพื่อไทยก็โดนนะพลังดูดส้วมพลังประชาดูดส้วมก็แผงฤทธิ์แผนเดชไปได้พอสมควรทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจนตอนนี้เนี่ยก็ไปกันพอสมควรอ่ะตอนนี้และเพื่อไทยก็เลือดไหลไม่หยุดอีกเหมือนกันเพราะว่าก็มีคนที่เทออกไปไม่ว่าจะไอ้คำว่าเลือดไหลไม่หยุดไม่ได้ไปอยู่แค่พรรคพลังประชารัฐนะอาจจะอยู่ที่เพื่อไทยรักษาชาตินะฮะไปอยู่ที่ชาติไทยพัฒนาบ้างก็มีคือเขามีหลายพรรคก็มีหลายคือตอนนี้มันกลายมีคนตั้งคำถามว่าตรงเนี่ยยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันหรือแพแตกกันแน่อันนี้มันคือการตั้งคำถามคนก็มองว่าตกลงเนี่ยที่ทำมันแดดูว่ามันดูไปดูมาไม่ใช่แตกแบงค์พันแล้วมันแพแตกหรือเปล่าหรือพรรคเพื่อไทยเหมือนกับว่าเรือกำลังจะล่มแล้วอ่ะคุณก็เตรียมส่งถ่ายคนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรือเล็กอ่ะเรือใหญ่ก็ถ่ายเชื่อกันไปเอาไปก่อนไปให้รอดดีกว่าจมน้ำตายกันคาที่หมดใช่ไหมฮะครับหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่ามันเป็นข้อใช่ไหมฮะนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานจากกกต.เมื่อเช้านี้ว่ามีสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆเดินมายื่นใบลาออกจากพรรคเดิมที่สังกัดจำนวนมากเลยนะครับวันนี้นี่หัวราชการนี่หัวก็ได้ไม่แห้งเลยหัวก็ได้ไม่แห้งนะครับรถก็ติดที่เกือบร้อยคนที่ศูนย์ราชการเกือบร้อยคนนะครับที่เขาบอกนี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นจากคนจากเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นไปอยู่พลังประชารัฐอยู่พรรคไทยรักษาชาติอยู่ที่ชาติไทยพัฒนาก็เหมือนกับว่าได้ไปเจอกันได้ไปล่ำรากันพอดีเลยวันนี้มันเหมือนกับเป็นวันสุดท้ายในกรอบกำหนดเวลาที่กกต.เนี่ยยื่นให้สมาชิกเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรสังกัดภายในพรรคการเมือง90วันก่อนลงเลือกตั้งแต่ถ้าการเลือกตั้งถูกเลื่อนไป90วันนั้นก็จะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนะฮะกกต.ต้องตีลองไปกกทีมงานเราบอกว่ากกต.ต้องเขาเรียกอะไรต้องก๊อปปี้เอกสารเตรียมเลยค่ะใครโดนดูดใครย้ายเตรียมใครโดนดูดแบบไหนใครไปอุดมการณ์อะไรยังไงก็กกต.ก็มีพร้อมบริการให้ที่ออฟฟิศกกต.ที่ชั้น2แจ้งวัฒนะทำงานเร็วมากนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับย้ายจากพักนึงไปพักนั้นก็เลยก็สิทธิ์เป็นเสรีภาพไปติดต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อาคาร B รัฐประศาสนพักดีอาคารอาคารทั้งหลังนะฮะอาคารทั้งหลังชั้น2นะครับอาคารรัฐประศาสนพักดีนะฮะนั่งรถเมล์สาย166กับสาย66ไปได้รายละเอียดเดี๋ยวประเด็นคือสมาชิกพักจะนั่งรถเมล์กันจะกี่คนนั่นแหละครับนะฮะก็คือว่าคือตอนนี้ปัญหาคือ1สมาชิกพักเป็น2พักไม่ได้ต้องเป็นในแค่พักเดียวนะครับท่านจะเป็นสมาชิกไหนก็เลือกให้ดีเลือกให้พร้อมนะฮะครับนะฮะเพราะว่าพูดไปทีนึงก็เสียเวลาอ่ะพรรคเพื่อไทยก็พรรคเพื่อไทยยังมีอีกคนนึงนะครับพี่โอ๊คพันธองแท้วันนี้เลยคุณโอ๊คพันธองแท้เลยพรรคพี่โอ๊คพันธองแท้ก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ก็พี่โอ๊คก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ก็คือมีใบเสร็จพรรคเพื่อไทยสมัครตลอดชีพสมัครตลอดชีพ 2,000 นะครับก็แกก็โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเขาก็บอกว่าจอมยุทธวงเล็บดูดทางการเมืองป่าประกาศไว้ว่าใครย้ายขั้วไปอยู่กับเขานอกจากได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วผู้สมัครจะไม่โดนใบแดงใบส้มด้วยก็คือว่าไอ้คนที่ย้ายไปอยู่พรรคบางพรรคอย่างพลังประชารัฐเนี่ยโดนอะไรหรือเปล่าโดนดูดลักษณะแบบไหนได้เป็นรัฐบาลไม่กลัวอดตายไม่กลัวแอบปากแห้งแน่นอนประมาณนี้ข้อความยาวครับไปอ่านที่ Facebook ส่วนตัวของพี่โอ๊คพันธองแท้ได้นะครับเพราะถ้าพูดเนี่ยประมาณ3วันนะครับเพราะเป็นคนยาวจริงๆนะครับแกก็บอกมีประโยคนึงบอกว่าออก1เข้าใหม่10ออก10เข้าใหม่100คมมากนะฮะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของประชาชนและก็ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะฮะนะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยก็โดนดูดแล้วก็มีเข้านะฮะก็ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์เพราะว่าการรัฐประหารครั้งนี้ทำมาเพื่อที่จะเอื้อกับพวกเราพวกเราไหนวะเอื้อกับพวกนั้นนะฮะแต่ก็ทำลายกับพวกนึงนะครับเอาละก็หวังว่าก็ดูว่าพรรคเพื่อไทยจะ
จะประคองนาวาพรรคนี้ไปยังไงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ถือว่าวิกฤตว่าจะกลายเป็นการแตกแบงค์พันหรือแพ้แตกแตกแบงค์พันเขาพูดแล้วนะครับแบงค์พันหรือว่าเตรียมสละเรือนะเพราะว่าอีกทฤษฎีนึงก็คือเตรียมสละเรือเพราะว่าอาจจะคล้ายๆกับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยว่าอาจจะมีการยุบพรรคเกิดขึ้นนะฮะหรือเปล่าเมื่อไหร่ยุทธวิธีนี้ก็คือพูดตรงๆเขาก็เจอมา2ครั้งแล้วแต่พรรคไทยรักไทยกับพรรคพลังประชาชนก็เจอมาตลอดมันก็เลยทำให้เขาก็ต้องเตรียมตั้งรับไว้นะครับแต่ว่าอีกลักษณะการสร้างพรรคอะไรเนี่ยเขาก็ทำมาตั้งตลอดแล้วนะแต่ว่าเพราะว่ามันเล่นมันเป็นการเมืองที่ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ดังนั้นมันก็เลยต้องมีส่วนหนึ่งก็ต้องหาลูกเล่นเทคนิคทางการกฎหมายเหมือนกับฝ่ายที่วิษณุเครืองามก็พูดแล้วว่าใช้วิธีเทคนิคทางกฎหมายในการที่มีฝ่ายตรงข้ามตลอดครับนะฮะอ่ะต่อไปพรรคอะไรครับมากันที่เพื่อชาตินะครับที่หัวหน้าพรรคได้คนใหม่แล้วก็คือคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์เจ้าของห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลลาดพร้าวและสำโรงเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนมีเมื่อวันด้วยเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาวันเสาร์นะครับก็มีการจัดประชุมพรรคครั้งใหญ่เพื่อเลือก23วันศุกร์หรือเปล่า23ขออภัยวันศุกร์นะฮะวันศุกร์เลือกตั้งเลือกหัวหน้าแล้วก็กรรมการบริหารพรรคแล้วก็อื่นๆนะครับชุดใหม่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับพรรคเพื่อชาติจัดประชุมวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีสมาชิกมีผู้สนับสนุนเข้าร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเห็นเขาบอกว่ายิมหนึ่งคือยิมที่อยู่ตรงริมถนนพหลโยธินและเป็นยิมที่จัดสอบจุคนได้เป็น 7-8,000 คน 7-8,000 คนยิมแตกล้นนะครับก็คนมาเยอะมากก็มีการตั้งสมัครสมาชิกพรรคในที่ยิมนั้นนะครับของพรรคเพื่อชาติก็มีการสอบถามความเห็นของประชาชนนะแต่จุดสำคัญอยู่ที่มติพรรคในการประชุมวันนั้นนะครับก็อยู่หัวหน้าพรรคก็คือคุณสงครามอย่างที่เราบอกตะกี้นี้คุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์2ส่วนรองหัวหน้าพรรค7คนก็มีพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐคุณอารีไกรนาราคุณเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลคุณบุษรินติยภัยรัตน์คุณปิยานันท์สุวรรณคีรีรองศาสตราจารย์ลลิตาเลิศสำลิดแล้วก็อาจารย์วิโชติวันโนนะครับส่วนผู้อำนวยการพรรคก็คือคุณเทวกฤตพรมมาไม่มีชื่อจตุพรพรมพันธ์นะครับคุณจตุพรเป็นแค่กองเชียร์กองเชียร์แนวร่วมเลขาธิการพรรคก็คือคุณลินดาเชิดชัยนะครับแล้วก็รองเลขาธิการพรรคคือคุณศักดานพสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณสาลีคีตะนิธินันท์ผมสนใจโฆษกพรรคเนี่ยพรรคไหนอ่ะพรรคเพื่อชาตินะครับโฆษกเขาชื่ออะไรครับโฆษกก็คือคุณเกรดปิยาแก้วแสนเมืองก็คือคุณเดียนะครับอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง5กับผู้ประกาศข่าวสปริงนิววงเล็บสวยครับน่ารัก อันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะเพราะความสวยเพราะความสวยผมด้วยชอบนะครับรองโฆษกพรรคก็จะมีน้องป๊อปนะฮะพรพงษ์พงษ์มาชาติแล้วก็คุณธีรพงษ์เผ่ากาคุณประยุทธ์บุญทันแล้วก็อื่นๆนะฮะเราอ่านก็ไม่หมดนะครับแต่มติที่ประชุมพรรคเนี่ยถือว่าพรรคนี้ก็เปิดตัวได้อย่างอลังการจริงๆก็พูดถึงว่าทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้ทำไมคุณสงครามถึงมาเป็นหัวหน้าพรรคคือเขามาเงียบๆนะพรรคเพื่อชาติเนี่ยแล้วก็ตอนแรกก็มีแค่หนึ่งคนเขาเอามีพวกเพจสลิปไปล้อเลียนตาสัญลักษณ์พรรคแต่มาตอนแรกหลายคนก็คิดว่าไม่น่าจะมีมาถึงเสร็จปุ๊บสร้างความเซอร์ไพรส์บางคนถึงก็กล่าวว่าเป็นการเปิดตัวพรรคใหม่ที่อลังการที่สุดในโดยจำนวนคนนะโดยจำนวนคนรูปแบบการจัดงานเขาอาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่บ้านๆนะครับแล้วก็ดูแบบเข้าถึงทุกคนแต่ว่าคนมาล้นยิมเลยนะรถในบอกธรรมศาสตร์รังสิตนี่รถก็ติดคนนี่มากันหลากหลายมากันแบบหลายที่นะครับซึ่งหาปรากฏการณ์นี้ได้ยากมากในช่วง4ปีที่10 4ปีเสร็จนะเขาบอกว่านี่คือพลังซุ่มนะฮะพลังซุ่มนะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าฝ่ายประชาธิปไตยรวมทั้งฝ่ายคนที่เคลื่อนไหวกับขบวนการกลุ่มคนเสื้อแดงของนปชมาก็ถูกครับถูกจดทับถูกไล่บี้จากฝ่ายคสช.มาครับนะฮะแล้ววันนี้เขาก็ได้ใช้จังหวะและช่องทางเนี้ยนะครับเป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะในการที่ออกมาแสดงพลังมวลชนอีกครั้งหนึ่งนี่คือพรรคเพื่อชาติมากันอีกพรรคหนึ่งพรรคไทยรักษาชาตินะครับทสช.ทสช.ก็เมื่อวันพรรคใหม่เป็นอีกหนึ่งพรรคใหม่นะครับหัวหน้าพรรคก็คือคุณปีชาพลพงพาณิชย์ลูกเจ๊เบียบคุณระเบียบราชพงพาณิชย์นะฮะพรรคนี้ก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามันเป็นพรรคเขาเรียกอะไรเป็นพรรค
็นพรรคน้องใหม่เป็นพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างงี้ครับก็คือเปิดไว้สำรองหรือเปล่าประมาณนั้นก็เมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พรรคไทยรักษาชาติก็ลงพื้นที่กันไปที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าบ้านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่เต้นของเราพี่เต้นของเรานัทวุฒิใส่เกลือนะครับก็ลงไปรำกองยาวกันนะฮะเออแต่ช่วงนี้เขาลำกองยาวเยอะมากเลยนะไม่ว่าแต่ละภาคแต่ละภาคเนี่ยเปิดเอาเรื่องเอาชัยเปิดเอาเรื่องเอาชัยโอ้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 ยแล้วก็ยิ่งกันไปนะพักเพื่อขออภัยพักไทยรักษาชาติก็ลงพื้นที่นะครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งแรกในการเปิดสาขาพักที่นั่นแล้วก็ไปฟังปัญหาประชาชนต่างๆนะครับโดยมีคุณปีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักไปนะฮะแล้วก็คุณจตุพรพรมพันธ์คุณกายพงเกษมนะครับไปกันหมดเลยไปกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีคุณสุธรรมแสงปทุมคุณก่อแก้วพี่กุลทองก็เดินตามกันไปในวันนั้นนะครับก็มีการเหมือนกับหารือเลือกหัวหน้าเลือกอะไรอย่างนี้มาพอสมควรในพื้นที่นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงในการเลือกก็มีมติว่าคุณปะชากรนามสกุลบริบูรณ์เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เหมือนกับบุคลากรในการเป็นผู้บริหารเป็นเหรันยิกเป็นอะไรกันไปก็เป็นสาขาใหญ่ของภาคใต้ได้ข่าวว่าสมาชิกคนสมาชิกพรรคนี่ 2,000 คนในพื้นที่นครศรีใช่ไหมทั้งหลายคนมองว่าภาคใต้นี่ไม่ได้เป็นฐานของฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เป็นฐานของประชาธิปัตย์อย่างเหนียวแน่นนะฮะแต่ทำไมเกิดไทยเสนพงหรือว่าสุรเชษมาสดิษฐ์เนี่ยเป็นสสกันตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดจนลูกจะมีจนลูกบวชแต่งงานแล้วครับก็ยังเป็นสสกันลากยาวไม่น่าเชื่อว่าพรรคไทยรักษาชาติซึ่งถูกมองว่าเป็นพรรคของเครือข่ายของคุณทักษิณเนี่ยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนจะแห่แหนกันมาแล้วสมัครถึง 2,000 คนภายในวันเดียวเยอะแล้วพรรคไทยรักษาชาติเขามีรับสมัครสมาชิกพรรคแบบเดลิเวอรี่เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนั้นไปคุณปีชาพลเขาก็บอกว่าเขามาพื้นที่ภาคใต้แล้วเขาอบอุ่นขอบคุณประชาชนที่มาการต้อนรับมีกองยาวมาจนคิดว่าเป็นงานบวชเขาเขียนเองนะหัวหน้าพักไทยรักษาชาติพูดเองนะบอกว่ามาจนคิดว่าเป็นงานบวชนะฮะก็คือบวชอาจจะบวชเสร็จแล้วอาจจะบวชเสร็จแล้วก็มาทางตีกันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะสโลแกนของเขาก็คือโลกก้าวไกลไทยก้าวทันนะครับก็มีการออกไปหาเสียงกันตามพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอะไรก็ว่าไปพูดถึงพี่เต้นณัฐวุฒิก็ไปปราศัยเช่นเดียวกันวันนี้เขาเรียกอะไรมือปราศัยเอกเลยก็พูดถึงปัญหาปากท้องของประชาชนที่ผ่านมาว่าปัญหาเศรษฐกิจความเป็นอยู่ผลผลิตทางการเกษตรปัญหาการประมงของชาวใต้เนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตไม่มีสัญญาณว่าจะได้รับการแก้ไขซึ่งเป็นโอกาสของทุกพรรครวมถึงพรรคไทยรักษาชาติเองที่จะเข้ามาเสนอตัวให้พี่น้องชาวใต้พิจารณาและให้ประชาชนเปิดใจให้โอกาสอ่ะมาเรื่อง delivery เป็นรถโมบายรถโมบายไปเปิดรับสมาชิกคืออารมณ์เหมือนแบบเป็นรถทรัคที่แบบท่านเคยเห็นรถทรัคไหมครับที่แบบอารมณ์แบบขายกาแฟขายเบอร์เกอร์นะฮะพักอะไรนะพักไทยรักษาชาติก็มีเหมือนกันคือพักอื่นเนี่ยเข้าไปเราต้องตั้งโต๊ะต้องมีลำโพงนี้ไปแบบเงียบๆแล้วก็ไปนั่งแล้วก็มาสมัครแล้วคนก็ไปสมัครกันเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ขับเลยมาแล้วครับพรรคไทยรักษาชาติเปิดกลางทุกเปิดกลางโต๊ะมาพรับเสร็จเลยนะครับเขียนแป๊บเดียวถ่ายสำเนาให้พร้อมนะฮะนี่ถ้าทำได้นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะนะฮะจริงคือล่าสุดที่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับที่เปิดรับสมัครกันนะฮะแต่ไทยรักษาชาติเขาก็ยืนยันนะเมื่อคือวันที่7ที่จะถึงเนี่ย7ธันวาคมก็จะมีการเหมือนกับเข้าไปคุยกับทางคสช.อะไรอย่างนี้นะฮะไทยรักษาชาติก็บอกไม่หารือคสช.จะไปหารือทำไมนะครับพูดไปทำไมพูดไปก็ไล่บอยประมาณนั้นนะฮะพรรคไทยรักษาชาติตอนนี้เขาเปิดเตรียมจะเปิดสาขาพรรคตอนนี้ก็คือเลยเชียงรายแล้วก็อยุธยานะครับคือตามกฎหมายมันต้องมีอย่างน้อยจังหวัดละภาคจังหวัดละภาคนะฮะจังหวัดละภาคจังหวัดละภาคนะฮะจังหวัดนะครับอ่ะก็อันนี้พักตอนนี้เนี่ยยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันหนึ่งก็มีหลายพักมากมีพักเพื่อธรรมพักเพื่อชาติพักไทยรักษาชาติพักพลังประชาธรรมไทยได้หรือเปล่าพักประชาชาติด้วยของคุณวันนออันนี้เขามองเขาบอกเขาไม่ได้เป็นนอมินีไม่เกี่ยวจ้ะนะฮะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวแต่คนจะบอกแต่คนส่วนใหญ่มันก็โยงว่าให้เกี่ยวกันเกี่ยวกันนะครับก็ลองดูกันว่าจับตาดูว่ายุทธศาสตร์นี้จะทำให้เอาชนะได้หรือไม่คือบางคนบอกว่าทำไมต้องแตกแบงค์พันครับท่านผู้ชมครับ
นึกถึงท่านผู้ชมเดินเดินถือแบงค์พันหนึ่งใบเดินถือแบงค์พันหนึ่งใบงงๆไปปั๊บวันหนึ่งคุณโดนฉกไปเนี่ยฮะมันก็หายไปหมดเลยมันหายไปหมดนะครับพันหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าคุณมีพวกเอ้ยคุณนิวคุณทีมงานคนนั้นคนนี้มาช่วยผมถือแบงค์หน่อยแต่แตกแบงค์พันเนี่ยเอาแบงค์ร้อยไปคนละใบไอ้นี่ถือแบงค์500นี่ถือแบงค์100นี่ถือแบงค์20นะฮะเงินอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่สตางค์ยังอยู่นะครับหรือจะเป็นหรือจะเป็นภาวะการแพ้แตกหรือเตรียมสละเหลืออันนี้ก็คืออยู่ที่สถานการณ์ว่าฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายคสช.กับฝ่ายชนชั้นนำที่แอนตี้ประชาธิปไตยจะเล่นเกมลูกไม้ไหนนะนะครับคนก็พูดเหมือนกันวิเคราะห์ว่าเอ๊ะอาจจะมีการยุบพรรคเพื่อไทยในช่วงหลังเลือกตั้งหรือเปล่าประมาณนั้นก็คอยจับตากันดูแต่ตอนนี้คือเลือกตั้งยังไม่รู้จะมีวันไหนนะครับ24กุมภาเนี่ยนะฮะปี62เนี่ยอีกพรรคนึงเอาพรรคฝั่งต่อต้านเผด็จการให้ครบก่อนอ่ะเอาพรรคมีพรรคอะไรอีกประชาธิปัตย์มั้ยอนาคตใหม่มีมั้ยวันนี้อนาคตใหม่ก็ช่วงนี้ก็มียุทธการกรุงเทพขยับกรุงเทพขยับก็คือคุณธนาธรก็ไปหลายพื้นที่เหมือนกันก็คือไปเดินตามสี่แยกต่างๆในกรุงเทพนะไปแถวแถวเพชรบุรีอโศกได้ครับกับพี่ดีมั้ยฮะก็ดีก็มีคนนะครับแต่ว่าอีกวิทยาศาสตร์นึงที่จะสู้ไม่ได้วิทยาศาสตร์กรุงเทพเขมือบของพรรคพลังประชารัฐเขมือบทุกคนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวค่อยพูดต่อเอาพรรคที่แห่งกักกลางๆแล้วเขาได้สมาชิกใหม่ไปแล้วนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคนนี้พรรคประชาธิปัตย์ครับเพิ่งได้สมาชิกใหม่ๆสดๆซิงๆนะฮะนะฮะโดยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับตอนนี้ตอนแรกก็มีกระแสเนาะว่าคุณสมชัยจะเข้าพรรคไหนไข่แมวยังเอาไปวาดเลยว่าคุณสมชัยจะเข้าพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าหรือไทยรักษาชาติหรืออะไรขึ้นมาประชาธิปัตย์หรือพลังประชาชนท้ายนะครับอะไรเงี้ยก็รู้แต่เขายืนยันมาแล้วว่าเขาจะไม่เข้าพรรคที่หนุนเผด็จการเอาหรอฮะสุดท้ายไปลงเอยกับพรรคอะไรครับพรรคประชาธิปัตย์โอ้โหทั้งถูกจริตกันดีเหลือเกินก็เข้ากันเป็นปีคือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเข้าใจว่าคุณสมชัยเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เอาที่ท่านสบายใจนะครับอันนี้ผมไม่ไปว่าอะไรเขานะคนไหนคนเนี้ยก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรที่จะเข้าไปอยู่ก็คือว่าก็ดีนะฮะจริงๆแล้วคุณสมชัยมาลงการเมืองเนี่ยนะฮะก็ดีก็ได้รู้ว่าจุดยืนกันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ไปอยู่ในองค์กรอิสระแต่จุดยืนเอียงไปทางฝั่งคณูนหาให้ชัดเจนแล้วครับไปพรรคประชาธิปัตย์จุดยืนเป็นประชาธิปัตย์เราก็ได้รู้ว่าคุณสำรวจประชาธิปัตย์ทาร์เก็ตชัดเจนนะฮะได้รู้กันไปนะฮะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณคุณสมชัยแกก็มาตามนัดแกใส่เสื้อผ้าไหมแดงไปนะโอ้โหแต่ว่าพอเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แบบตลอดชีพปุ๊บประชาธิปัตย์ก็เอาแจ็คเก็ตมาสวมใส่สีฟ้าปนแดงนะครับสวยทีเดียวเชียวก็เป็นสมาชิกแบบตลอดชีพจ่าย 2,000 นะครับไม่แปลกครับไม่แปลกเพราะว่าจริตของสมชัยเขาก็ไปทางนั้นอยู่แล้วแต่ว่าโอเคแหละก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับพรรคประชาธิปัตย์เองแม้ว่าจะเป็นยังไงแต่มันก็คือพรรคการเมืองที่อยู่ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็รอบนี้ก็ช่วยกันเล่นการกติกาที่สร้างสรรค์เล่นการเมืองที่สร้างสรรค์เหมือนสมดังคำพูดของนายปลื้มสุรบดก็แล้วกันนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ต้องมีอะไรพูดมากอ่ะคุณนิดนึงคุณสมชัยแกก็บอกนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์แกก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าผมเข้าสู่การเมืองนะผมเป็นเพียงแค่สมัครสมาชิกเท่านั้นเพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากอายุมากแล้วผมใกล้จะพ้นจากตำแหน่งกกต.มานานพอสมควรคือพ้นมานานแล้วนะฮะไม่มีกฎหมายไหนห้ามสมาชิกพรรคว่าเหมือนกับว่าไม่ได้มีกฎหมายใช่ไหมห้ามเป็นสมาชิกพรรคจะคือมันเป็นเวลาที่สมควรของฉันแล้วฉันก็แก่แล้วอยากทำอะไรบ้างฉันนี่อยากจะทำสิ่งนึงที่ฉันยังไม่ได้ทำมาตลอดชีวิตเลยเป็นกกต.ก็ไม่ได้จัดการเลือกตั้งสักทีนึงก็เลยมาสมัครสมาชิกประชาธิปัตย์ซะนะครับก็โอเคก็คือว่าหวังว่าคงจะเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่นะครับคุณสมชัยเอาที่คุณสมชัยสบายใจนะครับมาอีกพรรคนึงครับพรรคอะไรครับพรรคพลังประชาดูดรัฐพรรคพลังประชาดูดนะฮะเนี่ยเตรียมดูดว้ายว้ายว้ายนะฮะพรรคพลังประชาดูดว้ายว้ายคือพรรคพลังประชาดูดว่าไงฮะพรรคพลังประชารัฐวันนี้เนื่องจากว่าเป็นพรรคพลังประชาดูดส้วมอ่ะพรรคพลังประชารัฐแหมพูดที่ประชุมนะฮะเราก็ให้เกียรติพรรคทุกพรรคเนาะอ่ะว่ากระไดไม่แห้งครับไม่รู้ไปได้ไปยังไงนโยบายคสช.เขมือบครับเขมือบเต็มที่มันก็มีหลายกลุ่มหลายสสอดีตสสเข้าไปซบทางนู้นเต็มที่เลยนะครับเราก็เคารพในการตัดสินใจของทุกท่านนะครับพลังประชารัฐมีใครบ้างใครเป็นนายกครับ
ประยุทธ์จันทร์โอชาย้ำอีกครั้งครับประยุทธ์จันทร์โอชาแยะย้ำอีกครั้งครับประยุทธ์จันทร์ฮอราราชเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาครับพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีหลายคนที่เข้าไปเออพรรคพลังประชารัฐนี่ผมลืมอันหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปลงพื้นที่ภาคอีสานเหมือนกันเราก็จะได้เห็นคุณอุตมะอุตมใช่ไหมไปกับอีกหลายๆคนไปยืนลำฟ้อนภูไทยมีพวงมาลัยดอกแล้วกลุ่มสามมิตรไปด้วยป่ะกลุ่มสามมิตรอ่ะโอ้ยังผมไม่เห็นเลยนะกลุ่มสามมิตรสามมิตรสามมิตรมีใครบ้างมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณอะไรสมศักดิ์เทพสุทินคุณอะไรอนุชานาคาสายจริงๆมีสามแม่ครัวแลมโบอีสานหรือเปล่าเอ็มโบอีสานอยู่กลุ่มสามมิตรไหมอยู่เขาก็อยู่ในพรรคพลังประชาชนร่วมเนี่ยกลุ่มสามแม่ครัวนะมีหลายคนของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าน่าจะไปเลยเนี่ยนะฮะก็ไปคนแรกนะครับพลตำรวจโทไวพจน์อาภรณ์รัตน์อันนี้สร้างความประหลาดใจมากเขามาก่อนเนี่ยโอ้โหแกเราแค่เดินผ่านม็อบแสดงได้ยินเสียงแกก็ด่ากราดไปหมดเลยนะจำได้แกเป็นสสกำแพงเพชรใช่ไหมใช่นะฮะล่าสุดก็ซบพลังประชารัฐแกก็บอกว่ายอมรับแล้วว่าหนักใจว่าที่จะต้องลาออกจากพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ครับเพราะที่แล้วมามันมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการแต่มันก็ยังติดบ่วงหลายอย่างเนื่องจากบทบาททางการเมืองเก่าแม้จะบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นทางออกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่ทว่าลึกๆแล้วใจกลับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองคนต่อไปอ่ะเดี๋ยวค่อยมาขมวดทีเดียวคุณอำนวยคลังผาอดีตส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันก็โดนดูดไปแล้วเรียบร้อยนะครับดูดไปเรียบร้อยอีกคนนึงที่สร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นมาก็คือลูกชายคุณบนทรงเตริยาพิรมคุณบนทรงตอนนี้ก็อยู่ในคุกเรือนจำของเปรมลูกชายเขาชื่ออะไรนะคุณปั๊มเดชนัทวิทย์เดชนัทวิทย์เตริยาพิรมคือญาติมาคือเคสนี้อันนี้ผมเคสนี้เป็นเคสที่ไม่เหมือนเคสอื่นคือเคสนี้เนี่ยนะฮะคุณคุณปั๊มอะไรเนี่ยเขาไม่ออกมาพูดว่าการอยู่พรรคพลังประชาดูดนี่จะเป็นการแก้ปัญหาอะไรเขาพูดมีแต่ว่าต้องการช่วยเหลือพ่อก็ตรงนะนี่ชัดเจนเลยครับนะฮะก็คือว่ามันเป็นการพูดออกมาตรงๆไม่เหมือนอะไรคนไวพจน์ในนะโอ้ยพูดออกมานี่แบบหวังว่าจะแก้ปัญหาได้เหมือนกับพสช.เขียนสคริปต์ให้อ่ะแล้วก็สอดท้ายมาว่าหวังแค่นี้ข้อตกรรมเพราะว่ามันเดี๋ยวค่อยมาดูเหมือนค่อยมาถอดดูแต่ละคนแต่เคสนี้ผมถือว่าเป็นการดูดเคสของคุณเดชเน็ตเดชณัฐวุฒิไอเดชเลยนะเดชณัฐวิทย์เดชณัฐวิทย์เนี่ยคุณปั๊มเนี่ยเพราะว่าตอนแรกคือผมคิดว่าเขาไม่น่าจะตั้งใจไปพลังประชาดูดซ่วมแต่แรกแต่มันมีอะไรบางอย่างซัมติงไรแดดนะท่านผู้ชมบางอย่างแล้วเขาพูดออกมาว่าเขาไม่อะไรอ่ะก็คือต้องการช่วยพ่ออ่ะช่วยพ่ออ่ะเพราะว่าพ่อเขาป่วยแล้วคือความติดคุก42ปีแล้วป่วยด้วยขอโทษนะครับติดคุก42ปีออกมานี่ปั๊มก็จะแก่ตาคือไม่พูดง่ายๆถ้าติดคุก42ปีจริงเนี่ยบุญตรงเตริยาเป็นติดตายในคุกอ่ะแล้วคุณปั๊มก็จะแก่และคืออย่างนึงเขาไม่พูดอ้อมค้อมอะไรก็คือตรงแล้วก็เข้าใจเขาอ่ะคนต่อไปครับมีอีกคนนึงซึ่งวันนี้ล่าสุดก็ฮือฮาพอสมควรก็คือเจลีเหรอเจลีคุณเจลีพรสินธุภัยนะฮะเจลีเป็นใครครับเป็นน้องสาวของคุณนิสิตสินธุภัยอดีตแกนนำนปช.แล้วก็เป็นแกนนำคนแกนนำใหญ่ที่พัทยานะฮะเราก็อึ้งเพราะว่าแกก็ที่ผ่านมาคือแต่ละคนนี่ขอโทษนะครับด่าเผด็จการด่าพ่อร่อแม่เผด็จการมาไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะอย่างคุณไวพจน์เนี่ยไม่ใช่ไวพจน์เพชรสุพรรณนะไวพจน์อภรรัตน์อภรรัตน์คือพูดง่ายๆคือด่าแรงฮัดคอแล้วเป็นตัวจะตั้งชุมนุมเสื้อแดงขนาดใหญ่นะฮะแล้วคราวนี้คุณจุรีพรเจรีเนี่ยนะฮะก็ไปอีกแล้วมันก็ปรากฏว่าตัวเป้งๆมันมาช่วงท้ายๆ อันนี้ครบยังครบทุกคนยังยังไม่ครบทุกคนมีใครอีกอ่ะวันนี้เอาตรงนะคุณวันนี้โอ้โหมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยอ่ะเอางี้เอออีกคนนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับโดนดูดอันนี้เขาไปของเขาเองอันนี้เขาไปของเขาเองนะก็พิตตี้สาวเงินร้านคุณอ้อแอ้นะฮะเป็น MC ไม่รู้คุณนิวรู้จักไม่รู้คุณนิวรู้จักป่ะคุณนิวได้ไปเดินตามงานมอเตอร์โชว์ตามงานอะไรเราก็เห็นหลายคนแต่เราจำไม่ได้ใครเป็นใครนะคุณอ้อแอ้เป็น MC สุดสวยคนหนึ่งเลยนะเข้าไปเป็นสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐคุณอ้อแอ้คุณนพวรรณหัวใจมั่นคุณอ้อแอ้ MC อ้อแอ้แกก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้ข่าวจากโซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ได้มีใครมาติดต่อให้สมัครหรอกเนื่องจากว่าได้สมัครสำหรับสมาชิกแบบตลอดชีพเพราะตั้งใจอยากจะลงสมัครสสด้วยซึ่งพิจารณาขึ้นอยู่กับการพิจารณากับพรรคว่าคุณสมบัติอาจจะได้ไหมอะไรยังไงแต่ต้องการมาเป็นตัวแทนของกลุ่มพิตตี้ MC รวมถึงสาขาอื่นๆด้วยก็คือขอบคุณพรรคที่เปิดโอกาสให้ตรงนี้นะฮะก็ไปหาเสียงที่คงจะสร้างเสียงคือฮาน่าดูนะปัจจุบันคุณอ้อแออายุ33ปีเป็นสาวกรุงเทพแต่รับงานพิตตี้ MC มาแล้ว10กว่าปีเขาถึงเรียกพิตตี้กันแล้วนะครับก็ไปดานจะตายคุณนิวไม่ได้สนใจเลยเข้าพลังประชาดูดซ่วมเรียบร้อยแล้วผมไม่สนใจมากเลยนะคุณอ้อแอเข้าเนี่ยอ่ะนี่คือสถานการณ์การดูดและมันมาเข้มข้นในช่วงวันสุดท้ายคืออะไรปัจจัยอะไรสำคัญนะฮะเพราะเนื่องจากมันเป็นช่วงท้ายแล้วและช่วงนี้แต่ละคนสังเกตหนึ่งสีหน้าไม่สู้ดีสองไม่มีชะงักติดหลังก็มีเงื่อนไขอะไรพิเศษครับนะครับจะเป็นทั้งเงื่อนไขอย่างลูกชายของบุญทรงเนี่ยเดชและทวิทย์เนี่ยก็พูดมาตรงๆเลยเรื่องพ่อพ่อป่วยพ่อติดคุกหรือคุณไวพจน์นะครับก็พูดมาแบบว่าประมาณพอตชเขียนสคริปต์ให้แล้วก็หวังว่าจะมีการนิรโทษกรรมทางการเมืองเพราะพูดตรงๆคุณไวพจน์ก็มีคดีได้ไหมฮะหรือเจลีซึ่งก็อาจจะต้องมีชะงักอะไรบางอย่างที่จะต้องใช่ไหมมันคือแต่ละคนมันมีเหตุผลแปลกๆอ่ะมันไม่ใช่แบบอันนี้มีแค่น้องอ้อแอคนเดียวที่แบบเดินแบบเดินยืดอกไหล่อกจริงๆมันมีหลายคนนะครับที่เข้าพักแต่ที่เราคัดกรองมาเฉพาะคนสำคัญสำคัญจริงๆวันนี้ขอโทษนะภายในช่วง3วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมมีคนเดินเข้าพลังประชารัฐเนี่ยเป็นร้อยนะครับนะครับและส่วนใหญ่ไม่ได้เดินด้วยสีหน้าที่ดีนะครับไปกันแบบว่าโอ้โหมึงบีบกูอย่างนี้เหรอเอาแหละผมคิดว่าท้ายสุดนะครับครับอันนี้ผมฝากไปถึงคนที่โดนดูดเราต้องชั่งตัวความผลประโยชน์ของการของประเทศชาติแล้วก็จุดยืนในเรื่องการเคลื่อนไหวกับผลประโยชน์ส่วนตัวที่อะไรมันมีน้ำหนักกว่ากันกันแน่ก็นะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกต่อให้มีสภาวะการที่จำกัดเพราะคสช.ไม่ได้ปืนไปจ่อหัวคุณแม้ว่าโดยเอาเงื่อนไขเอาเดินสายอะไรก็ตามถ้าคุณหนักแน่นและยืนหยัดกับมันเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้แต่โอเคนะคุณเลือกไปแล้วเป็นทางเลือกของคุณมันก็เสมือนกับว่าถูกคสช.ปืนมาจ่อหัวกายมันแค่เปรียบเสมือนน่ะคสช.ใช้เงื่อนไขบางคนก็โดนเงื่อนไขทางธุรกิจบางคนก็โดนเงื่อนไขทางคดีความครับนะฮะกลายเป็นว่าทุกวันนี้กลไกองค์การประชาชนทั้งหมดมันอยู่ในมือคสช.คสช.เอาไว้ชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้นะครับหรือผมได้ยินมาแว่วๆว่าสสในภาคอีสานบางคนได้รับคำขู่ว่าถ้าไม่ลงกับพรรคพลังประชาดูดซ่วมก็ไม่หวังจะก็อย่ามีหวังจะได้ลงเลือกตั้งหรือลงเลือกตั้งแล้วก็เตรียมได้ใบเหลืองใบแดงอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมได้ยินกันนะโดนขู่กันอย่างนี้เลยโดนขู่กันเลยนะฮะคือนี่คือการเล่นและมันมาเข้มข้นในช่วงอาทิตย์หลังก่อนวันที่26เนี้ยนะฮะปฏิบัติการดูดเพราะท้ายสุดแล้วมันชี้เห็นเลยว่าไม่มีใครคนส่วนใหญ่มันต้องมีบางส่วนที่เต็มใจเดินเข้าพักพลังประชาดูดซ่วมก็มีแต่ผมร้อยละ 80% ของคนที่เข้าพักพลังประชาดูดซ่วมไม่ได้เข้าอย่างความเต็มใจมันต้องมีสักอย่างอ่ะและเข้าด้วยการที่ถูกบีบเงื่อนไขบังคับขู่เข็นบีบคั้นนะฮะเพราะทุกคนไม่ได้เข้าดูเห็ดดิเจลีแกก็ไม่ได้พูดหรอกแกเต็มใจจะเข้าแล้วทุกคนก็พูดตามสคริปต์เขาหมดแล้วมันต้องมาอัดแน่นในช่วงนี้กันหมดละถ้าคิดจะเข้าพรรคพลังประชาดูดซ่วมกันจริงๆเขาคงเข้ากันไม่นานแล้วแหละแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าประชาชนเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยไปสู่พวกเผด็จการไปเป็นแค่เนี่ยไปเป็นกองหนุนเสริมนะฮะให้กับเผด็จการไปแล้วนะครับจะเป็นงูเห่าหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะฮะไม่แน่นะนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมการเมืองไทยกับงูเห่าเป็นของธรรมดาธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้อันนี้เราพูดกันสนุกนะครับท่านผู้ชมพรรคพลังประชารัฐโหวตใครเป็นนายกครับยิงสุดารัตน์เคยอยู่แล้วท่านอันนี้หานะครับผู้ชมอันนี้เราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอันนี้เราแซวกันคำขำเอาอย่างนี้เราคือผมเองก็คือเราผมก็ประชาชนจะต้องสั่งสอนคุณเยอะแหละเหมือนกับตอนนั้นน่ะตอนช่วงปีเลือกตั้ง54ก็เจอเปิดการที่มีคนพวกสสบางส่วนที่ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยก็โดนกระแสประชาชนดังนั้นเนี่ยเอาแหละประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะอ๋อว่าคุณเพราะว่าคุณได้หัก
ความรู้สึกเขาเหมือนคุณแม้ว่าโอเคคุณไม่เต็มใจจะไปแต่คนก็รู้สึกคุณหักหลังกับอุดมการณ์หรือเปล่าดังนั้นไปก็ช่วยกรุณาอย่าออกตัวกับก็ไปกันนะอย่าไปเป็นแบบว่าหงสักฟอกให้คสช.ขนาดนั้นแล้วกันอย่าไปแบบโอ้คสช.ดีประเสริฐประดุจอย่างพระเจ้าคสช.ดีอย่างนั้นคสช.ดีอย่างนี้นะฮะก็ไม่ต้องโปรโมทนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ถ้าพักหนึ่งเดี๋ยวพอหลังจากวันที่คสช.หมดลงต้องเตรียมรับดูสตอรี่เรื่องอะไรพวกนี้เต็มที่ได้เลยจริงๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาก็มีในพลคนหนึ่งก็คือพลเอกยศนันเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นสมาชิกพลเอกยศนันรายเจริญอดีตผู้รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติครับแกก็คือแกปัญหาคือมันก็ไม่มีผิดปกติเพราะแกหนึ่งแกเกษียณแล้วหนึ่งเกษียณแล้วเป็นนายทหารนอกราชการแต่ประเด็นคือคุณคนนี้เนี่ยไปทำให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณของผมเนี่ยเดือดร้อนปี๊ดประหลอดแตกอะไรกันขนาดนี้อ่ะแต่ในระหว่างที่เข้าพักโอ้ยเครื่องดูดส้วมเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเราเครื่องดูดส้วมเราล้มนะฮะขออภัยพลเอกยศนันท์รายเจริญสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเด็กก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยวาทะที่คนในคสช.ฟังแล้วเจ็บท่านพูดว่าวันนี้อยากเรียกร้องให้ทหารทุกคนยืนเคียงข้างประชาชนหมดยุคของการใช้อำนาจเผด็จการมาปกครองประเทศแล้วบทเรียนของการยึดอำนาจตลอด4ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจไม่เจริญเติบโตถึงเวลาแล้วที่วันนี้ทหารทุกคนต้องออกต้องหันมาหาประชาชนอันนี้คือพลเอกยศนันท์สาหร่ายแย้มอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วป้อมออกมาพูดเลยครับพลเอกประวิตรแกก็ออกมาพูดแบบประโยคสั้นๆว่าแปลกดีนะอยู่กับเรามาโดยตลอดและก็ไปด่าคสช.ไม่คิดถึงข้าวแดงแกงร้อนเดี๋ยวนะฮะเขาได้ขึ้นเดินตำแหน่งแล้วก็รับเงินเดือนเงินเดือนก็เงินเดือนประชาชนนะไม่ใช่เงินเดือนมึงนะป้อมมันข้าวแดงแกงร้อนอะไรคุณประวิตรจะสมควรจะสำนึกข้าวแดงแกงร้อนประชาชนนะครับเขาบอกว่าผิดหวังมากเลยนะผิดหวังมากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมามองว่าการนำคสช.ไปแฉกลัวเนี่ยจะไปแฉอะไรไม่มีอะไรแฉคสช.มีแต่ข้อมูลดีทั้งนั้นจะมาแฉเรื่องอะไรไม่กลัวก็อย่าร้อนตัวสิป้อมไปวิทย์ยังใช้คำพูดว่ากิ้งจกเปลี่ยนสีนะเอาเนี่ยผมพูดตรงๆนะคือทางใครเขาเชื่อคุณยศนันเนี่ยตอนที่แกอยู่ในหน้าที่ตอนที่แกเป็นทหารแกก็ไม่ได้ออกมาคัดงานต่อต้านอะไรกับครับเท่าไหร่นะแกก็ทำหน้าที่ของแกไปซึ่งพอท่านออกจากราชการมาก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับไม่ให้มันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วมาข้าวแดงแกงร้อนอะไรหรือประวิตรอยากเข้าไปกินแกงข้าวแดงในคุกก็บอกมาตรงๆเราได้เดี๋ยวคุกยุคนี้มีข้าวแดงอยู่แล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมเข้าไปมากินข้าวขาวแล้วข้าวขาวก็แข็งเหมือนกันใช่ไหมอ่ะแต่ที่แรงกว่านั้นคือด็อกเตอร์ทักษิณอดีตนายกก็มีการเหมือนมาแจมด้วยขอแจมหน่อยนะคุณทักษิณก็เลยขอแจมผู้บังคับบัญชาเก่าของคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยม่อมตัวออกมาทวิตเตอร์ออกมาพิมพ์ข้อความทางทวิตเตอร์สั้นๆว่าทหารที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาน่าชื่นชมกว่าทหารที่เข้ามาโดยการยึดอำนาจไหมครับอ้อมอันนี้พูดตรงๆนะคุณทักษิณพูดไม่ผิดวิถีการของทหารเล่นมีสิทธิ์อยากเล่นการเมืองไหมคุณมีสิทธิ์ครับนะแต่คุณต้องออกจากราชการทหารก่อนนี่คือวิถีการของทางการเมืองของทหารในประวัติศาสตร์ก็มีมาแล้วในประเทศไทยที่เป็นนายกก็คือพลเอกชวลิตยงเดชยุทธชาติชายชุนทวันคือพวกนี้คือนายทหารนอกราชการนะครับมาคุณมีสิทธิ์ก็ออกมาเล่นแต่ไม่ใช่เกษียณอายุราชการแล้วมาหลายปีทำตัวชักใยชี้นู่นชี้นี่แล้วสุดท้ายก็วางแผนรัฐประหารนะครับทั้งทหารแก่บ้านสีเสาแล้วก็ทหารแก่บ้านอะไรนี่บ้านอะไรบ้านลาดพร้าว71บ้านเขาเรียกอะไรเทศะโกมลแต่ตอนนี้เขาอยู่แล้วป้อมยังอยู่นั่นเหรอไม่รู้เหมือนกันอยู่ไม่แต่ป้อมอยู่ลาดพร้าว71คอยสุขุมวิทสวัสดิ์อ่ะเกษียณแล้วยังทำตัวเป็นอีแอบอิงยึดอำนาจแล้วสุดท้ายก็ตีเนียนแทรกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองคสช.หรือเป็นทหารบางตัวนะครับบางคนบางตัวใช้กล้าใช้คำนี้นะครับผมไม่ได้ด่าทหารทุกคนนะทหารบางตัวนะครับที่รับราชการทหารอยู่ดีแล้วสะเอะอยากจะมาเป็น
ผู้บริหารประเทศแล้วก็ทำหน้าที่ไม่ได้เรื่องเลยสักคนนึงนะครับเอามาสันลากกันมาเป็นครม.กันทั้งหมดนะพากันลงเหวจนต้องปรับครม.กันรู้สามสี่รอบถามว่าไอ้วาทกรรมอันไหนกันแน่เนี่ยคือวิธีการของทหารที่มันถูกต้องระหว่างคุณยศนันหรือไอ้ป้อมสี่เสาหรือไอ้ตู่อันไหนก็แน่คือวิธีการทหารที่ถูกต้องตู่ไหนตู่ไหนตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาครับนะครับพอพูดตู่ตู่คนหลายตู่เหลือเกินมันหาคือพ่อบังเกิดกล้าผมก็ชื่อตู่ด้วยนะไอ้ตู่ผมสะดุ้งมันทันทีเลยถามว่าสมน้ำสมเนื้อไม่คู่นี้ก็สมน้ำสมเนื้อคุณทักษิณเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเพราะเรารู้ประวัติท่านเยอะแล้วอ่ะพลเอกประวิตรเป็นใครเราก็รู้ประวัติเขาเยอะแล้วส่วนพลเอกยศนันท์รายเจริญที่เป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติล่าสุดเนี่ยถือว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับจบสาธิตปทุมวันจบเตรียมทหารรุ่นที่16จบโรงเรียนย้อยน้อยจบรอที่รุ่น27จบปริญญาโทจากธรรมศาสตร์สาขามหาวิทยาลัยศาสตร์อ๋อแล้วเขาจบปโทผมจบปตรีนะฮะก็ไม่ธรรมดาครับประวัติการทำงานเยอะแยะไปหมดสมน้ำสมเนื้อตำแหน่งล่าสุดตำแหน่งล่าสุดก็คือรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดขอโทษนะครับผู้บัญชาการทหารคือตำแหน่งแค่แข็งนะไม่ใช่ตำแหน่งและเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเองคือป้อมมึงยังจะมากล้าเรียกอะไรถ้าเป็นผมเป็นทหารเนี่ยคือกูไม่ได้เป็นผบ.ทบ.ซะหน่อยใช่ไหมในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาถือว่าก็ได้มีการเหมือนกับตั้งแต่ปี35ก็คือคุณอะไรนะยศนันยศนันเนี่ยพลเอกยศนันเนี่ยได้รับเหมือนพระมหากรุณาธิคุณในการเป็นราชองครักษ์เวรจนถึงปัจจุบันด้วยนะจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี35ปี51ขึ้นมาเป็นพลตรีนะครับในยุครัฐบาลสมัครคุณสมชายช่วงนั้นปี52 53ยุคคุณอภิสิทธิ์ก็ได้เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ในยุคนั้นตุลาปี55ขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยรักษาดินแดงนะครับปี56ก็ขึ้นเป็นพลโทครับเป็นผู้อำนวยการตะกี้เป็นรองผู้บัญชาการตอนนี้เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงปี57ปีเดียวกับที่มีการยึดอำนาจก็ขึ้นเป็นยศพลเอกแต่หลุดเส้นทางก็คือเข้ากรุไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกแทนและล่าสุดตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการก็คือเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอัตราจอมพลพลเอกพิเศษนะครับจนเกษียณอายุราชการคือใครๆก็รู้ว่าเป็นผบ.สส.เนี่ยผู้บัญชาการสูงสุดก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรนะฮะเป็นตำแหน่งแค่แข็งแล้วก็คือแบบให้ท่านนะเรายกให้เกียรติแต่คนที่มันกลางก็มีอำนาจมากสุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผบ.ทบ.ที่มันจะทำรัฐประหารแล้วก็ไม่ได้มีอัตราการคุมกำลังพลอะไรนะครับเพราะว่าเขาเรียกกองทัพไทยเนี่ยมีทหารหมดนะมีทั้งทหารเรือทหารอากาศเดินกันไปเดินกันมาส่วนใหญ่เป็นทหารเสมียนนะไม่ใช่เป็นทหารกองกำลังอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็คุมใครอะคุมทหารเสมียนไม่ได้คุมกำลังรบอะนะฮะคือป้อมมึงจะเรียกร้องอะไรถามหน่อยคือเขาหลุดไม่คือผมไม่ชอบคำว่าข้าวแดงแกงร้อนเนี่ยประเด็นคือเฮ้ยใครจ่ายเงินเดือนคือมันของพวกมึงเหรอมึงจ่ายเงินให้เขาเหรอถามหน่อยประวิตรวงสุวรรณแล้วก็คือกลายเป็นว่าคือทหารเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณก็จริงแต่เขาไม่ได้คิดฆ่าคุณนะฮะแล้วที่เขาขึ้นโดยตำแหน่งมันก็คือตำแหน่งแห่งที่ของเขาครับโดยตำแหน่งใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าคือพูดตรงๆคุณไม่ให้ก็ไม่ต้องให้นะฮะคือพูดตรงๆถ้าพูดตรงๆคุณยศนันเนี่ยถ้าไม่รับตำแหน่งผบ.สส.ก็เป็นเหมือนประมาณในคนนั่งออฟฟิศอ่ะนั่งไปถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเขาก็ไม่ต้องเบื่อร้อนอะไรแต่ที่คุณให้คือเขาขึ้นโดยตำแหน่งของเขาหรือจะบอกว่าเอาที่ผ่านมาโผการแต่งตั้งผบ.ทบ.คือพวกคสช.ป้อมเป็นคนกำหนดมาหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอุดมเดชไม่ว่าจะเป็นธีรชัยนาควานิชหรือแม้กระทั่งอภิรัตน์เองอภิรัตน์เนี่ยมึงกำหนดมาหมดเลยใช่ไหมหรือว่าคนใครจะขึ้นนับตั้งแต่การรัฐประหารปี57มาเนี่ยหรือเปล่าอันนี้มันโป๊ะแตกไงโป๊ะแตกใช่ไหมฮะแต่ผมโอเคเราถือว่าแบบพูดตรงๆพูดถึงนายทหารหลายคนว่าแบบแผนทหารที่ถูกต้องในการที่จะเข้าสู่เวทีการเมืองควรจะเป็นแบบแผนของคุณยศนันซึ่งเป็นแบบแผนของทหารสากลที่ควรจะทำก็คือออกจากตำแหน่งหน้าที่ทางการทหารแล้วก็ไม่เล่นการเมืองมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วไม่ใช่มีตำแหน่งอยู่ในกองทัพและเอากำลังมายึดอำนาจก็ต้องเราก็ต้องย้ำทวิตของท่านทักษิณนิดนึงนะครับทหารที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาน่าชื่นชมกว่าทหารที่เข้ามาโดยการยึดอำนาจไหมครับป้อมนะฮะเข้าใจไหมป้อมเข้าใจไหมป้อมนะฮะเออน
นะฮะก็เขาบอกโอเคผมก็เสียแล้วผมอยากมาทำงานกันเมืองผมก็สมัครเข้าสมาชิกพรรคแบบประชาชนคนหนึ่งอ่ะมันผิดตรงไหนอ่ะก็ล่าสุดดีกว่าดีกว่าอีแอบบ้านสีสาวหรืออีแอบบ้านลาดพร้าว71ที่คอยชี้นำชี้โพรงคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเนี่ยใช่ไหมฮะทำไมคนอื่นเขาจะดูดไม่ได้เหรอครับเขาอาจจะดูดด้วยวิธีสมัครใจหรือว่าอะไรก็ตามคือถ้าคนเรามันสบายมันมั่นใจจริงว่าเราว่าอยู่จุดไหนตัวเราเองนะครับคือเขาอยากจะไปไหนก็ไปเราทำดีกับเขาแล้วเขาไม่นั่นก็ว่ากันไปนี่มาคือกลัวจะมาแฉคอสชคือถ้าไม่กลัวมึงไม่ต้องพูดป้อมคือปัญหาคือมึงกลัวคุณประวิทย์เขาก็บอกแล้วว่าคสช.เนี่ยมีแต่สิ่งดีๆไม่มีอะไรแฉออกถ้ามีสิ่งดีคุณก็ไปเถิดไปตามทางของเขายศนันจะไปไหนไปเลยตามทางนะคสช.ก็ถือว่าป้อมแล้วก็ให้สิ่งคือมาอ่านมามึงทำระยำไว้เยอะไงก็เลยกลัวนี่แหละคือปัญหามีชี้ชัดเจนหลายอย่างว่าคสช.กลัวโดนแฉเพราะที่ผ่านมาทำแต่ระยำตำบอลเอาไว้ใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่ามันรู้สึกโดนหักหน้าไงใช่ไหมฮะแล้วมันไม่หักหน้าเขาไปสิทธิ์ของเขาอะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นคุณยศนันเนี่ยในช่วงเป็นผบ.ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอะไรเลยซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเขาก็กระทำถูกในฐานะทหารน่ะผิดตรงไหนคนที่ผิดคือมึงป้อมโอเคเดี๋ยวพูดบ้างเดี๋ยวมันจะไปต่อทุกวันนี้คือสรุปก็คือคุณประวิตรก็ไม่ได้สำนึกเขาแดงกังร้อนประชาชนนะครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับมากันอีกเรื่องนึงนะครับหัวข้อที่3ของเราโอ้เราใช้เวลา2ชั่วโมงท่านผู้ชมคุณดีวะ50นาทีครับไม่น่าเชื่อนะฮะวันนี้เมามันมากเพราะเป็นเทปสุดท้ายนะครับของปีนี้ย้ำนะครับนี่คือเทปสุดท้ายของปีนี้นะครับเราจะหยุดหรือไม่หยุดกันต่อไปอาจจะไม่สุดท้ายทีเดียวอาจจะเป็นแบบอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าครั้งต่อไปอาจจะไม่เสียงดีอุปกรณ์ดีอาจจะไปจัดกันที่นู่นที่นี่ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะมากันอีกที่เรื่องนึงมาเรื่องป๋าป๋าบ้างใจป๋าอ่าจริงๆเงินเยอะจริงๆครม.ไปยุดควัก 80,000 ล้านบอกว่าช่วยกระจายให้คนยากคนจนโอ้โหพอพระจริงๆประเสริฐจริงๆนะครับให้กับคนจนที่ถือบัตรจำนวน 14,500,000 คนไม่ว่าจะเป็นสวนยางสวนปาล์มอ้อยเอ้ยคนอยากมีบ้านมีรถอะไรกันก็ว่าไปนะฮะ 80,000 ล้านและค่าราชการบำนาญกว่า 20,000 ล้านบาทอีกรถแรกแจกแถมมันไปรถแรกแจกแถมจริงๆทำไมตั้งนานไม่แจกมันมาแจกช่วงนี้ล่ะมีอะไรบ้างบัตรคนจนเกี่ยวกับผู้งบผู้สูงอายุอีกก็ให้กันอีกแล้วก็เรื่องเหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้ภาระดอกเบี้ยของธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกเช่นเดียวกันเขาบอกว่าอารมณ์แบบอยากช่วยเหลือคนมีบ้านบ้านคือวิมานของเราเราก็ต้องช่วยเขาคอสชเขาบอกงี้นะครับเพราะว่าพวกกูมีบ้านจนแบบซื้อบ้านมีเอาบ้านเอาบริษัททำบริษัทในค่ายทหารไปปลูกบ้านกันที่พิษณุโลกแล้วไปปลูกบ้านกันเขาอะไรกันอย่างนี้นะคืออะไรอย่างนี้ตายแล้วทหารระดับสูงท่านเมตตากับประชาชนเหลือเกินอยากมีบ้านหลังจากที่ไปปลูกบ้านกันบนเขาใช่ที่อย่างบ้านไปปลูกบ้านกันพิษณุโลกบ้างอะไรอย่างนี้มีบ้านกันมาจนวันตายหรือบางคนก็แอะอยู่บ้านหลวงฟรีจนวันตายอ่ะเออหนึ่งจะมีน้ำใจหนึ่งประชาชนมีบ้านมากอุตส่าห์มีน้ำใจน้ำตาจะไหลครับท่านผู้ชมอ่ะนะฮะสวนยางสวนปาล์มสวนอ้อยก็เฮกันอีกนะครับเขาบอกเฮนะฮะก็คือเอาไปเหมือนกับว่าผมพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้ดูถูกเกษตรกรอันนี้คือเงินปิดปากนะครับพูดตรงๆก็คือรับเงินหมาแล้วก็ว่ากันอีกทีนะครับพูดตรงๆผมเป็นเกษตรกรผมก็เอานะผมก็เอาเออมาในเมื่อประท้วงแม่งไม่ได้ก็เอาเงินมาก่อนเออแล้วจะคาใครก็อีกเรื่องนะฮะนะมากันอีกเรื่องนึงสวนปาล์มสวนอ้อยสวนยางเนี่ย 20,000 กว่าล้านเอาไปทำอะไรเพื่อไปจ่ายสมทบให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลไปชำระหนี้ส่วนต่างที่ผ่านมาในปีเมื่อประมาณปีตั้งแต่ปี49ยันปี60และสวนยางด้วยไหมสวนยางด้วยที่ว่าให้เงินไม่เกิน10ไร่15ไร่ไร่ละ 1,800 บาทนะครับก็ถือว่าเอางี้ก็ผมถามว่าให้เกษตรกรไปรับกันเพราะว่าบรรเทาความจำนวนนี้ไอ้ 1,800 บาทเนี่ยไม่ได้ก้อนเดียวนะ 1,800 บาทแบ่งเป็น2ก้อนคือให้เจ้าของสวนยาง 1,100 บาทได้ไอ้คนกรีดอีก700บาทโอ้โห700ขอโทษนะครับใช้วันนึงถ้ามีลูกหลายคนก็หมดแล้วสวนยางที่เจ้าของ 999,056 รายที่เป็นเจ้าของสวนยางส่วนคนกรีดเนี่ยนะฮะ 34,266 คนทั้งประเทศนะครับก็ยังไม่พอยังแจกกันไม่พอแจกกันนำแจกกันนำจ่ายข้าราชการบำนาญเพิ่ม
มาอีกแล้ว 24,000 ล้านบาทนะครับให้ขับข้าราชการบำนาญที่มีเงินต่ำกว่าเดือนละ 10,000 ให้ได้รับประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนก็คือถ้าใครได้ต่ำกว่า 10,000 นึงก็เติมให้เติมให้จำนวนนึงท้วนครบมั้ยมีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ตรงนี้ประมาณ 52,000 คนจะเสร็จนะครับงบประมาณรวมกันทั้งหมด500กว่าล้านในก้อนนี้นะแต่ไอ้ทั้งก้อนอื่นๆรวมกันสารพัดสารเพอีกรวมกันเนี่ยข้าราชการบำนาญต่างๆนานาเนี่ยตั้งแต่อายุ 60-70 ปีขึ้นไปรวมกันทั้งหมด 24,700 ล้านซึ่งรัฐต้องจ่ายอยู่แล้วแต่จ่ายเร็วขึ้นประมาณนั้นขอโทษนะครับพวกมึงอยู่มา4ปีพวกมึงเพิ่งคิดถึงกูเหรอแล้วพวกมึงก็เกษียณแล้วเหมือนกันอ๋อพวกนี้ก็เกษียณโอ้เกษียณเนี่ยเขาให้ประมาณครึ่งนึงของเงินเดือนก่อนเกษียณใช่มั้ยเงินเดือนเกษียณ 70,000 เป็นประยุทธ์จันทร์โอชานี่สบายนะครับเพราะว่าเงินเดือนก็ประมาณเงินเดือนเกษียณก็ได้เงินเดือนนายกก็ได้เงินเดือนบอร์ดนั่นก็ได้เงินเดือนคสช.ก็ได้ได้หมดโอ้ก็เลยมีใส่ใจนึกถึงคนเกษียณคนรวยอย่างนี้ครับนะฮะคือขอโทษนะคือพอมันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนถ้าการบำนาญคุณก็ไม่ได้ดูปัญหาจริงจังเลยถ้าคุณมีปัญหาจริงจังผมพูดตรงๆคสช.ต้องมีมาตรการนี้เหนือปีแรกที่ยึดอำนาจแล้วได้ซะไม่เพิ่งจะมามีตอนนี้ล่ะเกษตรกรสวนยางคือต้องทำให้เขาต้องออกมาก่อบอดประท้วงก่อนใช่ไหมคุณถึงจะกระเด็นให้เขาได้นั่นสิหรือพอใกล้ๆเลือกตั้งบัตรคนจนเมื่อก่อนก็ให้แค่เดือนละ300ขอโทษให้โคตรน้อยเลยกับขึ้นรถเมย์ขึ้นอะไรเนี้ยมาวันนี้จู่ๆจะให้ค่าเช่าบ้านตายแล้วไม่พอนะจริงๆแล้วเนี่ยให้เงินขวัญถุงปีใหม่ด้วยไม่พออีกเนี่ยบอกค่าไฟถ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนเนี่ยจ่ายให้อีกจ่ายให้อีกโอ้ยคสช.ประเสริฐระดับจริงๆทุกวันนี้เงินเดือนผู้สูงอายุยังตกเบิกเขาอยู่ 3-4 เดือนเลยฮะเอาหรอโอ้โหแล้วยายคุณได้ยังไงตกเบิกด้วยยายผมก็ตกเบิกประมาณ2เดือนแล้วโอ้โหตายแล้วผู้สูงอายุจะกินอะไรให้เนี่ยนะครับคือได้มันก็ได้น้อยแล้วแม่งตกเบิกอีกเหมือนเงินนะฮะเงินเดือนแล้วไอ้ที่เขาบอกว่าจะทุ่มสุดตัวนี่คืออะไรเนี่ยก็คงจะตกเบิกกันยาวแหละครับดูแล้วเขาอุตส่าห์ให้ของขวัญปีใหม่ประชาชนดูซิเนี่ยเป็นบุญคุณขนาดไหนประชาชนโอ้รับไปเถอะครับประชาชนครับรับไปเลยครับเงินนะรับไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะกาใครก็อีกเรื่องนะคิดจะกาพวกมันก็รอพวกมันมาคอยจ่ายให้ทีเนี่ยคือการคือปัญหาคือมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันคำถามคือมันประชานิยมไหมโอ้โหโคตรประชานิยมเลยนะเขาบอกว่าคุณวิษณุเขาบอกคุณวิษณุคืองานบอกว่าไม่ใช่ประชานิยมนี่มันเรียกว่าวิเศษนิยมมึงอย่าคิดถึงยาติฟันสมุนไพรไทยนะวิษณุนี่ขอโทษนะนี่ขอโทษนะผมคิดอีกหน่อยสถาบันการศึกษาไหนกล้าเชิญไอ้วิษณุเคืองงามไปบรรยายนี่ผมแบบคือมันไม่มีจุดยืนมันแหกหลักการให้หมดอ่ะวิเศษนิยมคือบอกอะไรนะมันไม่ได้ทำผิดกฎหมายมันคืออภินิหารทางกฎหมายโอ้โหสุดยอดมากนี่ก็แบบไม่ใช่ประชานิยมนี่คือวิเศษนิยมคือแต่ละคำขอโทษนะนี่คือวิเศษนิยมคือผมนึกถึงไอ้แป้งสีฟันยาสีฟันที่เป็นซองๆอ่ะผงอ่ะแล้วก็ผงอ่ะแล้วก็เป็นแล้วก็มาโรยบนแป้งแล้วก็ถูประชาชนไทยอย่างนั้นอ่ะมีแบงค์แจกคืออะไรคือนี่มึงแจกเพื่อหวังซื้อเสียงขอโทษนะครับช่วยกรุณาคิดใหม่ทำใหม่หน่อยไม่นั้นก็เตรียมแพ้เลือกตั้งแล้วก็ไปก่อม็อบบกปปสหรือแบบเสื้อเหลืองออกมาแล้วก็ทำอะไรประมาณคือก็ไปทำได้แค่นี้คือขอโทษนะคือวิธีการของพวกพลังประชาดุส้มใช้วิธีการเก่าทุกอย่างตอนออกมาชุมนุมกปปสอู้เราต้องมีการเมืองใหม่เราจะเอาการเมืองเก่าออกไปให้หมดไหนละการเมืองใหม่พวกมึงอะมาอยู่ไหนดูดที่หายก็ดูดพวกนักการเมืองเร็วๆที่มึงด่าเขาทุกวี่ทุกวันปฏิรูปกันหรือยังปฏิรูปปฏิรูปอะไรปฏิรูปรอลิงอะสิปฏิรูปคือปัญหาคืออะไรสุดท้ายวิธีการของคสช.และฝ่ายการเมืองที่ไม่เอาประชาธิปไตยและฝ่ายต่อต้านทักษิณชินวัตรหรือเครือข่ายพรรคเพื่อไทยยังใช้วิธีการเดิมๆขอโทษนี่คือวิธีการแพทเทิร์นเก่ามากนะครับเป็นการบีบบังคับวิธีการที่เคยใช้ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุดคือในช่วงปี 2534-35 ช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมอ๋อช่วงที่ได้คุณอะไรนะคุณก่อนจะคุณสุจินดาขึ้นมาคุณอะไรนะลืมชื่อแล้วที่เขาไม่ได้เป็นนายกอะที่เขาที่นักแบล็คลิสต์อะอเมริกาบอกเป็นพ่อค้ายาเสพติดอะออแต่ก็ไม่ถูกจับสุดท้ายนะฮะถ้าเป็นพ่อค้ายาเสพติดจริงๆคือมันเกมการเมืองอะคือตอนนั้นเนี่ยรอสชคณะรักษาความสงบแห่งชาติจริงๆมันก็ชื่อเหมือนคสชแล้วครับแต่แค่เปลี่ยนรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเนี่ยบอกอ้างว่าใครนักการเมืองหน้าไหนไม่เข้ามาจะถูกตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถูกยึดทรัพย์เป็นไงล่ะแล้วก็ฆ่ากันเพียบเลยเงงกันมาเข้าพรรคสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมนะครับแล้ว
พรรคสามัคคีธรรมชนะไหมก็ไม่ได้ก็ได้คะแนนพอสมควรพอสมควรเนี่ย79ที่นั่งจาก300แล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับสุดท้ายก็นายกมนตรีเสนอหน้าชื่อนายกคุณณรงค์ก็บอกว่าอเมริกาบอกอ๋อคนนี้เป็นพ่อค้ายาเสพติดติดแป๊บนึงไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องข้าพเจ้าผมก็เลยนําเป็นขอเสียชื่ออะไรว่าเสียสัตว์เสียชาตินะมันก็เลยนํามาสู่เหตุการณ์แพทเทิร์นเดียวกันนะครับก็ใช้คราวนี้ก็เอาอะไรคราวนี้ยกระดับจากการตรวจสอบไปเอาแล้วมกมึงมีคดีอะไรที่ผ่านมาเอาให้หมดย้อนหลังภาษีย้อนหลังธุรกิจต่างๆนานาอยากให้อยู่รอดไหมมันเอาเงื่อนไขพี่มาบีบบังคับนักการเมืองป่ะนะคนเป็นธรรมดาโดยเฉพาะคนเป็นนักการเมืองซึ่งมีเครือข่ายผลประโยชน์อะไรต่างๆคือทางเราก็รายการเราก็ขอย้ำนะครับว่าเราก็ไม่อยากจะว่าการตัดสินใจว่าอะไรกันเพราะว่าเราก็ไม่เขาเรียกอะไรเราไม่รู้เบื้องหลังทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคือมันให้แพทเทิร์นเดียวกันเลยตอนอีแหมขอโทษนะชื่อย่อแม่งก็คล้ายๆกันคสช.รสช.จริงๆชื่อเต็มมันเหมือนกันนะไม่เหมือนอันนี้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติอันนี้คณะรักษาความสงบจะให้เหมือนกันได้ไงหรอกอุตายแล้วแต่ก็มองว่าแพทเทิร์นเดียวกันนะฮะแพทเทิร์นเดียวกันเพราะว่ามีตอนประหารใหม่ๆมีการพูดถึงตู้ม้าด้วยทั้งวันนี้วันนี้คนประเด็นตู้ม้ากันหมดแล้วแม่งยังพูดถึงตู้ม้าอยู่ตอนนั้นคือมันเหมือนกันขนาดเนี้ยแล้ววิธีการมันก็ใช้วิธีการเดิมๆแบบรัฐธรรมนูญปี34รัฐธรรมนูญมันคือรัฐธรรมนูญแบบปี20กับปี34ก็คือให้สว.มาจากการสรรหาแล้วก็นายกมาจากคนนอกก็ได้คนที่จะเสนอชื่อนายกมนตรีได้รัฐสภาเสนอไปแต่ไปจบอยู่ที่ใครครับประธานรัฐสภามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนเลือกอีกคนหนึ่งไปแต่สุดท้ายอาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยที่พวกเสื้อเหลืองชอบอวยกันว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อเป็นวีรบุรุษให้เป็นตายเนี่ยไปเสนอชื่อเขาเสนอชื่ออีกคนหนึ่งแต่เด้งเอาชื่ออีกคนหนึ่งไปใส่ก็เลยได้อานันต์ประชาชนมาอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งอานันต์ไปบอกโอเคนั้นยุบสภาไปและเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่นะแพทเทิร์นไม่ต่างกันนะแล้วมันก็เห็นกันว่ามันคือวิธีการเก่ามันคิดว่าวิธีการที่จะได้คนได้เสียงคะแนนมามันก็ต้องเอาคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่วิธีการที่แบบใหม่ที่ไหนล่ะครับถ้ามันคิดจะทำอะไรใหม่ทำใหม่จริงไพมารีโหวตมันกล้าทำไหมพักแรกที่ไม่กล้าทำหลายคนคิดว่าพักเพื่อไทยไม่กล้าทำไพมารีโหวตสุดท้ายไปพักอะไรครับพักพลังประชาดูดซ่วมนี่แหละเมื่อมันใช้วิธีการเก่าแล้วสุดท้ายวิธีการนี้คือวิธีการเก่าเข้าไปอีกก็คือแจกเงินล่วงหน้าเลยแล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้อย่างนี้ก็ต้องเลือกกูอีกโอ้ตายแล้วชาชนบอกโอ้กูเอาก็ได้แต่ก็อยากเอาแบบยั่งยืนกูเลือกอีกคนนึงดีกว่าคือการใช้นโยบายประชานิยมมันต้องมากับวิสัยทัศน์และทางออกไปสู่นโยบายอื่นรองรับให้มันได้รับประโยชน์อื่นอย่างเช่นนโยบายรถคันแรกมันไปสอดรับกับอะไรไปสอดรับกับการรักษาอุตสาหกรรมโรงงานรถยนต์ที่ตอนนั้นมันก็ได้รับปัญหาหรือนโยบายการยำนำข้าวการให้เงินเกษตรกรไปเพื่อไปเสริมกำลังการผลิตต่างๆมันต้องได้อะไรอย่างนี้ด้วยแต่นี่คือคุณบอกว่าอะไรไม่ต่างกับเช็คช่วยชาติอ่ะเช็คช่วยชาติ2000ของพรรคประชาวิบัติอ่ะเช็คแยกเช็คช่วยชาติ2000ผ่านธนาคารกรุงเทพอ่ะของเครือข่ายตระกูลโสพลพาณิชย์ก็อาจารย์กินขนมได้นี่ก็เหมือนกันนะตระกูลเอาเงินไปสุดท้ายไปกดเงินก็ต้องจ่ายให้กับร้านพงฟ้าซึ่งก็ต้องเป็นเครือข่ายซื้อเครื่องอ้าวหลายคนบอกอ้าวก็ร้านพลังร้านทองฟ้าก็ไม่ใช่เซเว่นแต่ขอโทษนะครับคนที่จะไปร้านทองฟ้าต้องจ่ายเงินซื้ออุปกรณ์เครื่องแคชเชียร์เครื่องคิดตังค์เครื่องเสียบอะแคชเชียร์ด้วยกับบริษัทนึงซึ่งก็มีคนบอกเป็นบริษัทที่เอี่ยวกับลูกสมคิดอันนี้เขาว่ากันนะเขาว่ากันใช่ไหมฮะนี่แหละมันใช้วิธีการเดิมๆเอาอัดยายไปอยากขนมยายแต่มันไม่ได้กระจายไปแล้วก็มองว่าประชาชนขอโทษนะมันมองว่าประชาชนอย่างเราง่ายอ่ะคนจนเดี๋ยวก็อะไรก็ได้แล้วน่ะคือมันลืมไปว่าแพชชั่นในการเมืองที่ทำให้คนออกมาเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงปี2140มันไม่ใช่แพชชั่นเพราะว่าคุณเอาเงินไปให้เขาแล้วมันคือนโยบายและวิสัยทัศน์พูดง่ายๆวิสัยทัศน์คนทั่วไปอย่าว่าแต่คนจนเลยเราฐานะผมเป็นคนที่เราจบการศึกษาแบบนี้เรายังมองเรื่องปากท้องเลยมันต้องเป็นปากท้องมันสำคัญคุณจะมีอะไรถ้าทำไงให้ปากท้องเราอยู่ได้และทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ไปไหนก็โอ้โหเงียบสงบสมใจตามใจคสช.ก็เลยเงียบสงบคือตลาดเงียบไม่ใช่อย่างนั้นนโยบายประชานิยมจะสอดรับยังไงอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมโอ้แจเอาไปเลยเอาไปเลยไปอยากได้เลือกกูอีกอันนี้ก็เรียกว่านึกถึงเครื่องยิงแบงค์เป็นอย่างนั้นแล้วนะมาเรื่องบัตรคนจนมันมีมาปีนึงแล้วทำไมพวกมึงเพิ่งมาคิดนโยบายพวกนี้ฮะคสช.ฮะประยุท
คือเจตนามันรู้เลยว่าเห็นคนจนซื้อได้อันนี้ขอโทษนึงอันนี้ผมพูดนะผมก็เป็นคนก็ไม่ใช่คนรวยก็เมื่อก่อนเราก็เป็นคนจนมันมองเราอย่างนี้มันเห็นเราเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าประชาชนคนจนคนแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับสูงเขาก็รู้แล้วเกมการเมืองนี้ใครก็มองออกนะครับอ่ะคิดเก่าทำเก่าก็ได้อะไรแบบเก่าถ้าคิดใหม่ทำใหม่ก็ได้อะไรแบบใหม่อันนี้ก็ฝากไปถึงประชาชนนะครับว่าถ้ามีการเลือกตั้งคะแนนท่านก็มีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็คือปากกาของท่านเนี่ยแหละครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งแล้วก็บัตรเลือกตั้งซึ่งแม่งมีใบเดียวซึ่งการเลือกตั้งรอบนี้พูดตรงๆนะครับมันใช้วิธีการสกปรกทุกรูปแบบแน่นอนหวานเงินก็แล้วบีพวกนักการเมืองกลเขาเรียกอะไรวิธีการกลยุทธ์การเลือกตั้งเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับท่านผู้ชมลองศึกษาดีๆนะครับว่ามันเปลี่ยนไปยังไงมันไม่ได้สองใบเหมือนแต่ก่อนและสมมุติว่าผมจะเลือกพรรค A แต่เขตบ้านผมไม่มีพรรค A ก็เลือกไม่ได้ก็เลือกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมและแต่ละเขตนี่เบอร์ไม่เหมือนกันด้วยใช่นะฮะนี่แหละครับมันมีปัญหาแท็กติกหลายอย่างแต่จงศึกษาดีและใช้อาวุธตรงของท่านให้ดีแล้วกันแต่ว่าจะมีเลือกตั้งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะจะมีวันไหนก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ในเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายยังใช่ไหมยังเรื่องที่สี่ถ้าวิเคราะห์กันดูแล้วเนี่ยคือการเลือกตั้งรอบนี้หนึ่งนะครับคสช.ก็ฉลาดเลื่อนในกรอบระยะที่เป็นกรอบระยะเวลาเดือนไม่ได้เลื่อนในกรอบปีครับและก็ขอบกำหนดของรัฐธรรมนูญขยะมันก็ไปเอื้อให้มันก็เขียนเองเอื้อเองว่าไม่เกินเดือนพฤษภาแต่ไงก็ตามแล้วโดยตัวคสช.คงประเมินแล้วว่าคงไม่มีความคงไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้มีเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากวันที่24กุมภาพันธ์และอย่างนึงก็คือดูได้พอสมควรแล้วคือกลายเป็นว่าความพร้อมของพวกมันอ่ะมันก็พร้อมแล้วผมว่ามันดูดไปได้เยอะแล้วนะฮะมันก็ขึ้นอยู่ว่าหลังจากนี้เราจะใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ให้คุ้มและเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการเมืองในไทยครับไปกันอีกเรื่องนึงจริงๆก็ยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะครับแต่เป็นบทความจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับเป็นสำนักข่าวเศรษฐกิจระดับโลกนะฮะเขาก็วิเคราะห์ถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชี้ว่ามันโครงสร้างปังประชากรสัดส่วนผู้สูงอายุเนี่ยมันอยู่ในประมาณนี้ในช่วงผู้สูงอายุสัดส่วนคนวัยทำงานต่ำลงและความไม่แน่นอนทางการเมืองก็มีสูงแต่ปัจจัยหนึ่งคือประเทศนี้เหมาะกับการมาเที่ยวมากกว่าการที่นักลงทุนจะมาลงทุนมาอยู่ก็คิดหนักนะครับพูดตรงๆใช่นะสำนักข่าวบูมเบิร์กก็รายงานบทความนี้นะครับว่าถึงแม้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะติดอันดับ10แหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของโลกแต่นักลงทุนต่างชาติมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ตลาดที่น่าเข้ามาลงทุนเท่าไหร่นะครับเพราะที่ผ่านมาเมืองไทยเนี่ยได้รับเม็ดเงินจากการลงทุนภายนอกที่อัตราต่ำมากนะฮะท่านผู้ชมเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียที่อยู่ที่ 3% ฟิลิปปินส์อยู่ที่ 3.2% อินโดอยู่ที่ 2.6-2.1% และเวียดนามอยู่ที่ 6.3% ของ GDP ที่มีคนเข้ามาลงทุนนะคุณนิวคือเมื่อก่อนคนไทยจะดูถูกเวียดนามมากว่าเวียดนามเองก็ไม่เจริญไม่พัฒนาหรอกแต่ดูเม็ดเงินที่เขาไปลงทุนที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเขาเมืองไทยเป็นแหล่งสุดท้ายที่นักลงทุนจะนึกถึงอ่ะครับตัวเลขล่าสุดเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส3ขยายตัวแค่ 3.3% ในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบปี59และจะต่ำหลายสนักก็ประมาณอยู่แล้วว่าต่ำแน่นอนในขณะที่เงินลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ US ไปอยู่ที่อินโดนีเซียและเวียดนามเป็นส่วนมากครับสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศไทยในส่วนตลาดหุ้นนะท่านผู้ชมตลาดหุ้นของไทยไม่คึกคักอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียซึ่งทำสถิติสูงสุดครั้งแล้วครั้งเล่าการซื้อขายในตลาดหุ้นมาจากนักลงทุนภายในเองนะของไทยก็คือกินวนไปครับประมาณนั้นคือนักลงทุนไทยตลาดหุ้นไทยเกิดจากการลงทุนของนักลงทุนภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการซื้อกองทุนรวมการซื้อหุ้นภายในประเทศอะไรต่างๆแต่ก็ยังมีคำถามว่าหากเงินเหล่านี้ย้ายออกไปลงทุนนอกประเทศแทนตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงคุณก็พูดไปก็เลยไทยทำไทยใช้ไทยจะเจริญนะครับท่านผู้ชมบทวิเคราะห์นี้ของบูมเบิร์กก็ชี้ให้เห็นว่าไทยเนี่ยมันไม่น่าดึงดูดในการลงทุนเท่าไหร่ไม่ว่าจะมาทำธุรกิจอะไรเอ่ยทำต่างโรงงานอุตสาหกรรมลงทุนในตลาดหุ้นอะไรก็ตามเพราะไทยกำลังแบกภาระหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะท่านผู้ชมคือภาระสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนประชากรสูงจริงๆนะครับอีกเงื่อนนึงก็คือเงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามามันไม่ไหลเข้าไทยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติน้ำท่วมภัยแล้งที่ผ่านมาความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาซึนามิก็เกี่ยวข้องเหมือนกันเช่นเดียวกันรัฐประหาร2ครั้งในเวลาไม่ถึง10ปี
ก็เกี่ยวเหมือนกันทวงกันปิดถนนทัดดาวกรุงเทพอะไรกันเต็มไปหมดทั้งบูมเบอร์ก็บอกว่าประเทศไทยกำลังจะมีการเลือกตั้งซึ่งการแข่งขันก็อยู่ที่พรรคที่นิยมทหารก็คือพรรคพลังประชารัฐพลังประชาดูดซ่วมกับพรรคสายประชาธิปไตยนะฮะที่จะมีอาจจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์บูมเบอร์คาดการว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ประท้วงและความวุ่นวายอีกเหมือนปี49มันก็มีอย่างนี้พวกเดิมนะครับพวกขี้แพ้ชวนตีน่ะและบูมเบอร์ก็ยังทิ้งท้ายนะครับว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องรีสอร์ทชายหาดที่น่าพักผ่อนในช่วงฮอลิเดย์แต่สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการลงทุนระยะยาวแล้วควรจะมองหาแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพและที่อื่นมากกว่าน่าจะเป็นดีอันนี้ผมพูดในเชิงวิเคราะห์ในเชิงการท่องเที่ยวก่อนนะครับประเทศไทยมาหน้ามาท่องเที่ยวแบบต่างชาติไหมโอ้โคตรหน้ามาเลยครับอะไรก็ไม่เล่ายาปาปิ้งโอ้โหสูบบุหรี่โยนทิ้งก็ได้ไปสิงคโปร์แม่งปรับเลยครับครับไปมาเลเซียมึงเดินกอดคอจูบปากกันนี่มันทนหกคือมันในไทยก็อิสระเสรีนะทําได้หมดนะฮะเดินอยากจะเดินกอดคอกันพูดง่ายๆเดินฝึกฝรั่งในไทยคือฝรั่งมันเหมือนคือในถ้าฝรั่งอยู่ประเทศเขาจะใส่สูทอย่างหล่อนะฮะมองประเทศไทยบางทีแม่งไม่ใส่เสื้อเวลาเดินถนนทำได้อะแล้วก็อย่างนึงคือถ้าท่านเคยไปลอนดอนนะท่านผู้ชมในลอนดอนก็จะสภาพคนขี้เมาก็จะเยอะๆหน่อยนะฮะซึ่งบรรยากาศบ้านเราก็ไม่ต่างจากลอนดอนนะครับเดินไปอ้วกไปเจอกองอ้วกอยู่ลอนดอนไม่ต่างจากเรานะตรงคือมันฟรีสไตล์อะฟรีสไตล์ทำอะไรก็ได้อืมแล้วก็โอ้โหแบบโหสำหรับเขาอ่ะมันแพงสำหรับคนในประเทศคืออีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเอ้าประเทศไทยก็มีคนต่างชาติมาใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายแต่ขอโทษนะครับทรัพยากรที่เขานำมาใช้เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายเขาไม่ได้มาจากการที่เขาสร้างในประเทศไทยนะขอโทษนะฮะคนแก่ที่เป็นชาวญี่ปุ่นบ้างพวกฝรั่งบ้างที่อยู่ในไทยคือการนำเงินแบกเงินบำนาญเงินเก็บทั้งชีวิตมาสินทรัพย์ที่ได้ทำจากการทำงานจากต่างประเทศมาใช้ในไทยนะฮะคนแก่บ้านเราขอโทษนะฮะทำงานแทบตายทั้งชีวิตได้เบี้ยจากรัฐบาลเท่าไหร่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแล้วก็มีการจ้างพยาบาลของไทยด้วยแล้วบางทีก็ไม่ใช่ไทยเดี๋ยวมีฟิลิปปินส์มีพม่าด้วยคือเราไปเข้าใจว่าอุ๊ยต่างชาติมาอยู่ไทยเพราะว่าไทยน่าอยู่อืมก็น่าอยู่ดิครับเพราะปัญหาคือเขาไม่ได้สร้างไม่ได้ไอ้ส่วนนี้ไม่ได้มาจากสินทรัพย์หรือสิ่งที่เขาสร้างด้วยชีวิตเขาในประเทศไทยนะครับค่าของชีพถูกด้วยค่าของชีพถูกสำหรับเขาแต่สำหรับคนในประเทศไม่มีจะกินไงอันนี้คือคนไทยไปเข้าใจคือคนบอกนี่ไงคนแก่เขาจะมาคือเขาหนีค่าของคิดพี่แพงใช่แต่เขาเอาเงินที่เขาเก็บสะสมชีวิตทั้งชีวิตไม่ใช่เงินที่ทำในไทยเลยคือเขาอยู่ในไทยเขาไม่ได้อยู่ชีวิตที่สบายในไทยได้การลงทุนที่พูดถึงเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับซิลิคอนวัลเลย์ก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยสัดส่วนธุรกิจการลงทุนของต่างประเทศ175%ของญี่ปุ่นอันเป็นผลจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตค่าเงินเยนในช่วงปี1980หรือปี2020ประมาณปี 80s แล้วคือปัญหาคือมันอยู่มา 30-40 ปีมันย้ายฐานไม่ได้แล้วคือโรงงานญี่ปุ่นตัวใหญ่แต่จริงๆส่วนบางส่วนก็มีการขยับไปแล้วบ้างนะท่านผู้ชมเริ่มขยับไปเวียดนามไปดานังไปปาเลมบังบ้างไปอินโดนีเซียซึ่งก็มีนโยบายเศรษฐกิจที่ดีกว่านะฮะคือญี่ปุ่นวันนี้ตายโรงงานญี่ปุ่นที่อยู่เพราะส่วนหนึ่งการย้ายฐานเศรษฐกิจโดยเพราะอุตสาหกรรมญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่ย้ายมาจากญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตค่าเงินเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าจะเคลื่อนย้ายภายในปี2ปีได้แม้กระทั่งโตโยต้าเองยกตัวอย่างท่านผู้ชมยังต้องมีโรงงานผลิตอยู่ในไทยยังต้องมีโรงงานผลิตอยู่นะแต่ตะกอนใหญ่แต่ก่อนโรงงานผลิตที่อยู่ที่ไทยตรงบางปะกงเนี่ยท่านผู้ชมแต่ก่อนจะผลิตหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถอะไรก็ตามแต่ตอนนี้อาจจะมีการเหมือนเฉลี่ยออกไปบ้างเช่นไอ้รถแบบ4ประตูรถแบบแฮชแบ็ครถแบบครอบครัวก็ไปผลิตอินโดแบบอะไรนะอินโนวาอเวนซ่าอะไรก็ผลิตอินโดรถเก๋งบางส่วนก็ไปผลิตอินเดียบ้างก็มีซูซูกิอย่างเงี้ยไปผลิตอินเดียแต่ก่อนอาจจะถามว่าการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยอะไรอย่างงี้ Honda และปัญหาอย่างนึงคือสังคมไทยขาดแคลนแรงงานเพราะว่าสังคมเรามีแต่ผู้สูงอายุนั่นเองครับนะเราไม่อยากจะมีลูกกันครับตรงพอเรามีลูกเราก็ไม่อยากให้ลูกเป็นแรงงานครับดังนั้นมาเสร็จปุ๊บทุกวันนี้อุตสาหกรรมหลายส่วนต้องใช้แรงงานเพื่อนบ้านผมไม่ใช่คำว่าต่างด้าวคำว่าต่างด้าวมันเป็นความหมายที่ไม่ดีไม่ดีนะแล้วคนไทยยังมีค่านิยมต่อต้านแต่ว่ามันก็ลดลงนะคือต่างชาติมาแบบอ้าวมาในไทยแต่เราต้องมาใช้งานต่างชาติซึ่งรัฐบาลออกนโยบายใหม่ซึ่งไม่ได้เอื้อกับการทำงานให้ได้ง่ายกับแรงงานข้ามชาติดังนั้นสู้ซะไปตั้งฐานในโรงงานนั้นดีกว่าแต่ว่าเศรษฐกิจไทยไม่ถึงกับล้มสลายเพราะอะไรเพราะเราก็ยังมีฐานเดิมอยู่เรายังมี
บุญเก่าอยู่ครับก็คือช่วงอิสเซนซีบอร์ดช่วงนั้นใช่ไหมอ่ะทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นฐานในการอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในช่วงนั้นได้อ่ะวิกฤตข้างเงินเสร็จปุ๊บคุณจะไปพม่าได้ไงพม่าก็ปิดประเทศเวียดนามก็ยังมีรบพึ่งฟื้นใหม่อยู่เวียดนามกัมพูชาก็สงครามกลางเมืองลาวก็ปิดประเทศมันก็เลยมีแต่ไทยนี่คืออานิสงส์ที่ไทยไทยเราได้ผลประโยชน์จากการขยายอุตสาหกรรมโดยที่เราไม่ได้แข่งขันกับใครเพราะว่าเพื่อนในยุคนั้นเขาเจ็บหนักเจ็บหนักนะฮะของเราสบายสุดตอนเราตอนนั้นคือประเทศไทยมันดูดีกว่าเพื่อนอ่ะมันไม่รู้จะไปไหนแล้วนอกจากไทยกับอินโดนีเซียมาเลเซียก็มีนโยบายที่พัฒนาอุตสาหกรรมของเด็กอีกแบบนึงก็มีไทยกับอินโดนีเซียแล้วส่วนใหญ่จะมาทางไทยมากกว่าแล้ววันนี้ไทยเปลี่ยนทิศทางของประชากรอินโดนีเซียประชากรเด็กยังเยอะอยู่เวียดนามไม่ต้องพูดถึงเด็กเดินกันให้ว่อนประชากรเวียดนามมันเกือบ90ล้านตอนนี้90ล้านแล้วเป็นประชากรเด็กด้วยประมาณวัยทำงานนะครับวัยพวกผมเนี่ยเยอะมากแต่พอไปไทยวัยทำงานแทบจะไม่เหลือแล้วแล้วพูดตรงๆเราจะไปทำงานไหมเราก็ไม่คงไม่ไปโอเคเมื่อก่อนช่วงวัยรุ่นผมเคยทำนะเราเคยทำงานโรงงานทำงานเป็นแรงงานแต่พอเราถึงชุดนึงเราจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งค่านิยมของคนในสังคมไทยมักจะดันให้ลูกหลานเรียนปริญญาตรีและไม่ค่อยสนับสนุนให้ทำงานในโรงงานถ้าคุณมีการศึกษาระดับหนึ่งแล้วจากที่มันมีเราให้มันก็ขาดเข้าไปอีกดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไอ้ที่มีอยู่ก็ต้องประคองกันต่อไปหรือใช้แรงงานต่างชาติก็มาร่วมผสมโรงกันบ้างและมันก็ทำให้ทุกวันนี้แรงงานไทยเองก็เรียกร้องสิทธิประโยชน์แรงงานไม่ได้เพราะฝ่ายผู้ว่าจ้างผู้ประกอบการก็ใช้เงื่อนไขของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคแต่ก็เคลื่อนย้ายมาได้ง่ายเนี่ยมาบีบทำให้คนไทยเนี่ยซึ่งเป็นแรงงานลำบากมากขึ้นนะน้อยแล้วก็เราก็สิทธิแล้วก็ไม่ได้และต่างชาติก็มองระยะว่าไทยประชากรลดลงอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครคิดอยากจะมีลูกอ่ะผมไม่คิดในใจเพราะว่าลูกออกมาก็ถ้าสังคมมันไม่ดีสวัสดิการมันไม่ดีก็ไม่มีใครอยากจะมีลูกนะโทษนะเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมแต่งงานแล้วนะตัวนี้จะมีอะไรกันจะมีเพศสัมพันธ์ยังกลัวมากต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วคิดอีกคุมแล้วคุมอีกคุมแล้วคุมอีกคือเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนเขาไม่ต้องแคร์มีก็มีสักสองสามคนหรือนี่มีคนเดียวยังคิดหนักนะฮะครับยิ่งพักไอ้เคิร์ฟประชากรมันลดมันบีบตอนนี้ตาการเกิดของประชากรอยู่ที่ 1.7ศูนย์นะมั้งบ่านี้ไอ้1.2โอ้ถือว่าคนกับนี่1.2เมื่อก่อนเนี่ยปีหลีก่อน 4-5 ปีก็คือ 1.7 ไม่ยังไม่ถึง2คนญี่ปุ่นที่ติดศูนย์แล้วกันญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้สังคมผู้สูงอายุโดยเรียบร้อยแล้วประเทศไทยกำลังตามไปตอนนี้มีที่สินเสมอเรานะนอกจากญี่ปุ่นแล้วมีสิงคโปร์ด้วยจีนด้วยนะฮะแต่สิงคโปร์ตอนนี้เขาส่งเสริมการให้ประชาชนมีลูกมากแล้วคนสิงคโปร์เองก็จูงใจปั๊มลูกกันอ่ะพูดตรงๆอ่ะคือเราพอเราเป็นแอคทิวิสต์เราก็จะรู้จักคนสิงคโปร์บางส่วนมีลูกนะก็บอกรัฐบาลให้เงินอ่ะรัฐบาลให้เงินประเทศไทยรัฐบาลก็ให้ครับเดือนละ600อ่ะครับพอไม่ทำอะไรได้นะนมกระป๋องนึงก็ไม่ไหวแล้วนมกระป๋องนมซีรีแลกลูกก็หมดแล้วนะท่านผู้ชมเจอระดับการเรียนจะให้เรียนในสังคมยุโรปไทยจะบอกเอ้ยลูกต้องไปจะให้ลูกไปเป็นแรงงานคนแม่งก็ดูถูกระบบการศึกษาไทยก็แย่นะครับท่านผู้ชมใครอยากจะมีลูกครับค่านิยมเราก็ดูถูกแรงงานอีกอ่ะปัญหานี่คืออยู่ตรงนี้อีกนะฮะอ่ะดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะปรับตัวยังไงกับตรงนี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนน้อยเสียเหลือเกินนะฮะมากันอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วเราก็คือสตาร์ทอัพอินเตอร์เนชั่นแนลฝรั่งเศสเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามีเค้าเรียกอะไรช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะมีภาพการเผาบ้านเผาเมืองนะครับจริงๆแล้วมันคือการประท้วงของประชาชนเพราะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสที่นำโดยประธานาธิบดีมาครงเนี่ยแกขึ้นน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันดีเซล23%ในช่วงเวลาปีหนึ่งที่ผ่านมาโอ้ตายพูดง่ายๆคือน้ำมัน100บาทขึ้น23บาทนะฮะนะฮะประการประท้วงก็เลยลุกลามบานไปเฉพาะในปารีสเนี่ยทั้งชองไลเซ่และถนนรอบข้างต้องใช้ตำรวจมาสลายม็อบ 3,000 กว่านายแล้วก็มีการกลุ่มผู้ชุมนุมก็กีดขวางการจราจรอะไรสารพัดเท่าที่เราเคยเห็นนะครับประมาณนั้นแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเกิดการเหมือนกับสไตล์งานกันบางที่ด้วยเท่าที่ล่าสุดที่รู้ทราบมามีการสไตล์งานกันหลายที่นะครับผู้ประท้วงก็ใช้อาวุธที่มีเท่าที่จะหาได้ก็คือหินตามถนนเนี่ยนะครับ กับประทัดนะครับปาใส่ตำรวจพร้อมต้องตะโกนให้ประธานาธิบดีมาเอลมาครองของประธานของฝรั่งเศสเนี่ยลาออกไปซะเพราะเรื่องขึ้นราคาน้ำมันคือทำจริงเนี่ยฝรั่งเศสมีหลายเรื่องนะครับตั้งแต่เอมมานูเอลมาครองเนี่ยมีเข้ามาก็มีนโยบายที่
เราเรียกว่า neoliberal แล้วก็ขึ้นค่าของชีพแล้วก็ลดสวัสดิการเอ้าทำไมตะกอนในสังคมคนก็เหมือนกับเป็นความหวังใหม่ไม่ใช่หรอมาโครงเข้ามาก็เหมือนความหวังมันไม่ใช่เลยฮะมาถึงก็จะรัดเข็มขัดจัดระเบียบขึ้นราคาขึ้นภาษีทุกอย่างนะฮะคือมันคือตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าตอนนี้คือคนคือสัญลักษณ์ของคนประคนยุโรปอย่างนึงเนี่ยการออกมาทำลายข้าวของมันคือการส่งสัญลักษณ์ถึงความไม่พอใจแต่เราก็ไม่ได้ทำเพื่อให้ทำนะว่าไม่มองว่าดีมากมันคือการทำลายข้าวของเขาบอกได้ข่าวว่าหลุยส์วิสตองอะไรพวกแบรนด์ฝรั่งเศสเลยมั้ยหลุยส์วิสตองหลายแบรนด์นะฮะหลายแบรนด์ปิดร้านหนีกันแทบไม่ทันใช่คือชองอีเซ่มันเป็นแหล่งช้อปปิ้งอะฮะพูดง่ายๆมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งคือยังไงก็สุดท้ายก็ต้องโดนทำลายร้านอยู่ดีครับประมาณนั้นมันมีหลายแบรนด์นะบริเวณนั้นคือมันคือการแสดงความไม่พอใจแล้วก็นายมาโครงนี่ก็คือมีนโยบายที่รัดเข็มขัดคือเป็นนีโอลิเบอรัลคือเป็นเสรีนิยมใหม่เกินไปไปลดสวัสดิการจนมันหลายเรื่องมันทับถมกันจนกระทั่งเรื่องขึ้นค่าน้ำมันการขึ้นค่าน้ำมันเป็นสาเหตุให้เกิดก่อโหวตการประท้วงในหลายประเทศมาแล้วในบริษัทพม่าก็ใช่พม่าในปี2007จนทำให้รัฐบาลทางพม่าเนี่ยต้องเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไปสู่การปกครองที่กึ่งทหารกึ่งพลเรือนอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้หลายประเทศน้ำมันหรือน้ำมันเมื่อก่อนเคยเป็นประเด็นทำให้นายกรัฐมนตรีไทยคนนึงต้องลาออกกลางสภาก็คือเกรียงศักดิ์ชมนันท์ใช่ช่วงนั้นมันเกิดกระแสน้ำมันช็อกออยช็อกน้ำมันแพงคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟก็ช่วงนั้นแหละครับนะฮะเนี่ยมันคือเรื่องนี้มันเป็นปัญหาสำคัญได้อย่างนึงเนี่ยมาครองเองก็ไม่ได้ใส่ใจกับปัญหาของคนรากหญ้านะครับมุ่งเน้นแต่ว่าจะเอาใจนักลงทุนเอาเอื้อการเอื้อให้เอื้อกับแผนแบบแผนของ EU มันคือการลงทุนการลงทุนภายใต้นโยบายนี่เสรีนิยมใหม่ซึ่งแรงงานกรรมกรก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะมันรัดเข็มขัดและมันลดสวัสดิการและมันเพิ่มเงื่อนไขให้เอาเปรียบแรงงานได้ง่ายมากขึ้นคนประท้วงก็คือคนพื้นคนรากหญ้าคนจนนะครับแรงงานก็แต่ว่าต้องดูว่ามาตรฐานแรงงานคนจนในยุโรปมันไม่ใช่คนจนแบบไม่ใช่คนจนในประเทศไทยนะคือเขาก็ไม่ได้แต่ปัญหาคือเขารับไม่ได้กับการที่รัฐบาลจะทอดทิ้งเขาแล้วก็ไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนก็สัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมประท้วงก็คนเข้าร่วมเขาบอกประมาณ 200,000 กว่าจากตัวเหมือนตัวยอดของสันติบาลของเขาของทางตำรวจที่พาไปนะฮะก็ดูกันว่าแต่ว่าแบบแผนของฝรั่งเศสก็คือวุ่นวายยังไงก็จัดการกันไปกระทรวงที่มาจัดการคือกระทรวงกิจการภายในกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่กระทรวงกลาโหมเขาใช้ตำรวจนะฮะใช้ตำรวจในการที่มาจัดการครับว่าตำรวจใช้อะไรในการสลายการชุมนุมแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการยิงอะไรอ่ะนอกจากยิงแก๊สน้ำตาจะมีการฉีดน้ำสลาดบ้างฉีดน้ำแรงดันสูงลาดนะแต่เขาไม่ใช่ทหารนะไม่ใช่ทหารไม่ใช่กระสุนจริงยิงนะครับฝรั่งเศสแล้วก็ไม่ได้ยินว่าทหารฝรั่งเศสต้องเตรียมการออกมาทำการรัฐประหารก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมประท้วงอย่างที่บอกว่าแล้วมันก็มีกระแสนึงก็คือเขาเรียกว่าม็อบเสื้อกั๊กเหลืองก็คือใช้ไอ้เสื้อสะท้อนแสงที่มันเป็นเสื้อกั๊กอ่ะใส่เดินคล้องแขนกันไปเพื่อจะไปตำเนียบประธานดีป้ายไม่ถึงครับนั่นแหละครับโดนสลายก่อนตรงชองไอเซ่ใกล้พิพิธภัณฑ์ลูฟนะฮะตรงนั้นก็เฮียก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนอย่างดีนะฮะจนประชาชนออกมาประท้วงกันตั้งขนาดนี้นะฮะมันก็มีเรื่องนอกจากภาษีน้ำมันแล้วเนี่ยแต่มาโครงให้เหตุผลว่าที่ขึ้นภาษีน้ำมันเนี่ยเพื่อเป็นการต่อต้านการเพิ่มมลพิษในอากาศแต่ผู้ประท้วงก็เห็นว่ารัฐบาลไม่ควรมารีดภาษีจากคนรากหญ้าหรอกควรจะไปเก็บภาษีกับคนรวยมากกว่าอันนี้ผู้ประท้วงเขาบอกนะกลายว่ามารีดเขาอีกอ่ะเพราะว่าการขึ้นค่าราคาน้ำมันทำให้ค่าของคีมันขึ้นมันไม่ได้ประท้วงแค่ส่วนกลางนะมีจะปิดมอเตอร์เวย์ด้วยคือตามเมืองหมักไซตามเมืองลีหลายๆมีประท้วงหมดใช่ฮะก็ดูกันต่อไปตอนนี้เห็นว่าซาลงแล้วเริ่มซาลงแล้วเห็นว่ามาโครงเริ่มมีการพิจารณาในเรื่องนี้ว่าจะเอาไงต่อไปคงจะต้องถอยแล้วครับคงจะต้องถอยล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บก็ประมาณ500คนอ่ะท่านก็มีการรายงานมาเหมือนกันว่าล่าสุดมาโครงก็จ่อพิจารณามาตรการอีกครั้งเพื่อเอาใจม็อบก็คือต้องถอยเหมือนกันแหละอย่างที่บอกนะฮะว่าจะเอายังไงต่อไปวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันอีกทีนะครับล่าสุดสรุปผู้บาดเจ็บนิดนึงบาดเจ็บก็สาหัสจริงๆก็ประมาณไม่กี่คนนะครับบาดเจ็บก็หลายร้อยแต่ว่ามีผู้จับกุมประมาณถูกจับกุมประมาณ1,000 1,101คนนะฮะถือว่า
เยอะเหมือนกันนะเขาก็พายเนี่ยมันคือประเทศที่เป็นวิถีประชาธิปไตยอ่ะคืออันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิถีทางที่ดีแต่ว่าหนึ่งก็พยายามใช้กลไกที่มีอยู่โดยกลไกของตำรวจกลไกของกระทรวงกิจการภายในในการที่จัดการสถานการณ์ความวุ่นวายมันทุกอย่างมีความวุ่นวายได้หมดอ่ะแต่คุณไม่ใช่เอกอะเอกอะอะไรก็บอกต้องทหารต้องรัฐบาลทหารทหารไม่ได้มีหน้าที่ไปปราบม็อบนะทหารมีหน้าที่ไปปราบอริราชศัตรูศัตรูภายนอกนะครับไม่ใช่มาจัดการกับศัตรูภายในนะฮะคืออย่างทหารอเมริกันหลายคนบอกทหารอเมริกันชอบไปจุนจ้านที่นู่นแต่ทหารอเมริกันไม่เคยไปละเมิดสิทธิประชาชนในประเทศครับผิดกับทหารไทยนะครับก็หวังว่าเรื่องนี้ทหารไทยต้องไปสรุปบทเรียนและดูว่าการกระทำที่ผ่านมามันใช่หรือไม่นะครับอ่ะโอ้วันนี้ใช้เวลากันล้นหลามวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมหลายท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณหลายแชร์นะครับมีหลายคนแชร์กันออกไปพอสมควรถึง30กว่าแชร์ก็ต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้อ่ะเดี๋ยวเราชี้แจงนี่ก่อนปิดท้ายคือ1ไม่ใช่เทปสุดท้ายอะไรขนาดนั้นก็คือว่าเราอาจจะกลับมาทำอีกรอบทุกวันจันทร์น่ะในช่วงเดือนธันวาเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ตั้งแต่ที่หน้าเลยจะไม่เราอาจจะไม่ได้มากันอย่างเงี้ยครับเพราะนั่นอย่างหนึ่งเราไม่มีสถานที่ครับนะครับอย่างที่สองเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปพิจารณาการปรับรูปแบบรายการผังรายการหรืออาจจะมีการเพิ่มรายการมากขึ้นถ้าก็คือปรับปรุงสามเราก็ปรับปรุงรูปแบบรายการอาจจะมีรายการเล็กย่อยเราอาจจะมาพบปะกันบ้างถ้าเราว่างโง่ๆกันบ้างนะฮะถ้าเราว่างก็มาพบปะคุยกันเล่นๆคุยกันวิเคราะห์สถานการณ์นั้นสถานการณ์นี้กันไปแต่ทุกวันจันทร์อาจจะไม่ได้มากันประจำแบบนี้แล้วอย่างที่2เอาประชาสัมพันธ์ท่านใดมีห้องชุดมีแฟลตคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านที่อยู่ในแอร์เรียแคบเขตจตุจักรราชเทวีราชพัฒน์เมืองราชเทวีห้วยพญาไทห้วยขวางลาดพร้าวลาดพร้าวอะไรเงี้ยนะนะฮะก็ขอคำอนุเคราะห์กันได้เอาราคาไม่แพงนะมันเดือนละหมื่นนี่ผมโอ้ไม่ไหวนะผมไม่ต้องกินเอาราคาห้องไม่เล็กเกินไปก็ถือว่าเป็นนะฮะบอกก็ได้ส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้หรือติดต่อมาที่เบอร์ผมก็ได้0834380905โทรมาด่าผมก็ด่ากลับนะครับแต่ถ้าโทรมาคุยงานก็คุยงานกันไปนะมีเมื่อก่อนมีสลิมโทรมาด่าประจำก็นะที่บัญชีนี้ก็คือสนับสนุนเราได้นะครับก็เป็นค่าอะไรค่าเช่าที่ใหม่ต่อไปในการทำรายการเรายังค้างค่ายเน็ตเขาอยู่เอาละครับคือมีเอสยังไม่ทวงแล้วก็จะทวงแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ล่าสุดยังคือตอนนี้เราก็ลืมยังไม่ได้ไปปรับสมุดเดี๋ยวเราจะปรับสมุดดูถ้าท่านใดได้โอนมาแล้วได้ช่วยได้อนุเคราะห์เรามาเราก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ที่ผ่านมานะครับเคยมียอดสูงสุดเนี่ยเกือบหลักพันอยู่หลายครั้งดูหลายสัปดาห์นะครับแต่ว่ารับรองว่าเงินของท่านไม่ได้สูญหายสูญสลายไปไหนนะครับครั้งต่อไปเราก็ต้องกำลังสะสมเงินในการปรับปรุงระบบเสียงอยู่ตอนนี้ระบบไฟเราดีแล้วต่อไประบบสถานที่ยังไม่เหลือแล้วเพราะเราต้องย้ายออกแล้วนะครับต้องย้ายสตูดิโอออกแล้วนะครับก็แจ้งมาได้นะเอาราคาไม่แพงทำไมต้องอยู่ในเมืองให้ผมไปอยู่หนองจอกก็ไม่ไหวนะฮะโอเคเพราะเราก็ต้องทำงานทำการต้องติดต่อธุระอะไรสับปังแถวนี้นะครับกรุงเทพมันก็คือยังคือประเทศไทยมันก็ยังเซ็นทรัลไลเซชันอะไรหลายอย่างมันก็ยังรวมอยู่ในกลางเมืองอยู่เราก็คงหนีไม่พ้นแถวนี้นะครับก็มีถ้าเป็นย่านที่ไม่มีรถติดจะดีมากนะครับอยู่ใกล้รถไฟก็ได้รถไฟเอาสักห้วยขวางก็ได้หรือไม่เกินสักห้วยขวางอะไรเงี้ยก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านจะให้ความอนุเคราะห์ก็แล้วกันอะไรเงี้ยถ้าได้เนี่ยใกล้ทางรถไฟก็ดีเหมือนกันเพราะได้เดินทางง่ายๆนะครับนะครับเราก็มันหนึ่งราคาถูกกับเสียงรถไฟมันดังทั้งวันทั้งคืนนะเราก็มีปัญหากับเสียงรถไฟนะฮะอยู่ในชิดอ่ะโอเคครับผู้ชมครับยังไงก็บริจาคกันเข้ามาได้ตามเลขบัญชีแล้วก็นี่นะฮะเลขบัญชีปิดหน้าคุณเลยครับมองไม่เห็นฮะ880นะครับ114199นะครับเราก็เพราะว่าท่านใดแล้วก็ท่านใดมีที่ใหม่ที่จะแจ้งก็แจ้งมาได้เป็นห้องชุดเป็นอะไรเราได้หมดนะฮะแล้วก็กว้างหน่อยไม่ใช่ห้องขนาด20ตารางวานี่20ตารางเมตรอ๋อ20ตารางเมตรนี่ทำมันแค่ผมก็แค่จะนอนดิ้นยังไม่ได้เลยครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับวันนี้รายการเราก็เพียงแต่เท่านี้นะครับและอาจจะเจอกันบ้างอาจจะเจอกันบ้างตามไลฟ์โง่ๆกันใช้คำว่าอะไรใน Facebook ของผมบ้างหรือใน Facebook ของประชาธิปไตย3 V 2คือเราเปลี่ยนชื่อไม่คือลบกับ Facebook มาเป็นปีแล้วมันก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนสักทีนึงนะฮะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันเมื่อชาติต้องการเราจะประกาศว่าพันว่าเราจะมากันอีกทีเมื่อไหร่ในรูปแบบฟอร์มลักษณะหรือท่านเห็นว่าวันจันทร์เวิร์กไหมถ้าวันจันทร์ไม่เวิร์กเสนอวันไหนดีครับเราคงไม่เราคงไม่ใช่รายการพี่ป๋องนะครับมาตีหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไม่ใช่ชมรมคนลุกไม่ใช่เดี๋ยวช็อกนะหรืออยากจะฟังรายการผีเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องผีแต่เราเล่าได้นะครับโอเคฮะ
ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่โอนก็มาที่ผ่านมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณตั้งแต่เราจัดจริงๆเราจัดไลฟ์มาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะปีถือว่าอยู่มาได้นานตั้งแต่จัดร้านน้ำชาอาศัยชาวบ้านเขาอยู่นะครับไปแล้วครั้งนึงนิดเด็กทรงเด็กเติบเด็กชาวบ้านมีครั้งนึงไลฟ์ครั้งนึงท่านผู้ชมคุณนิวสตาร์บัคมาชงค่ากาแฟออกอากาศร้ายกาจนเราต้องหามันมีอุปสรรคเยอะเราก็ต้องหาสตูดิโอที่ไม่พอได้นะฮะโอเคครับผมวีระชัยเฟนดี้และจานนิวศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์วันนี้ลาไปก่อนครับคืนนี้เจอกันใหม่เมื่อมันพร้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีคนบอกว่าเรามากันหล่อเลยแต่งก็คือเทศสุดท้ายแล้วก็เลยมากันให้เต็มที่นะฮะ